ก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ทั้งวัดทั้งวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ทั้งวัดทั้งวาอยู่ทั้งบ้านทั้งจองวันนี้ซึ่งกระตรงกับเดือน11แห่ม5ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่9เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2563ศรัทธาญาติโยมวันนี้อัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการธรรมะยามเจ้าและมรดกธรรมกำเมืองได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาแล้วศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะได้เอาสาระความรู้นั่นมาอู้มาจากศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกคราวนั้นจะปาศรัทธาญาติโยมเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเสียก่อนเพื่อเป็นมงคลกับตัวของเฮาและเป็นมงคลกับที่อยู่ที่อาศัยตุบกัดก็ดีในรถในลังก็ดีเอาละศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวเฮาค่อยมาพบปะกันเนาะตั้งอกตั้งใจเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเสียก่อนเอาลุกได้แล้วเนอลุกได้แล้วกราบพระกราบ1กราบ2กราบ3เอาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังนังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจรณะสัมปันโนสุขตโลกะวิตุอนุตัตโตปุติสัตตมมัสสตติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาตโมสันติติโกอะกาติโกเอหิปัจจิโกอุปนะญิโกปัจจตังเวทิตตโปวิญโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจโจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทาง
จัตตาเตปุติสายุกานิอัตถปุติสะปุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุนยโยปุนยโยทักิจนยโยอัญชะเดกะระนิโยอนุตรังบุญญาเกตตังโลกัสสติสาธุสาธุอะหังวันตามิสินดาสะอิติปิโสภะคะวาเอกวิสติปิตาคุณังกะโกอรัตนาคุณพระปิตาสเวทจุงมาอยู่กัมกวาตวาตสะมาตาคุณังคะโกอรัตตนาคุณพระบรรดาสิบสองจุงมาอยู่กัมสายเอกุณติงสาคะโกอรัตตนาคุณพระโพสบสาวเก้าจุงมาอยู่ทั่วสารพังกายเองข้าพระเจ้าสัพพัญญาสาพุทธคุณนางกาโครัตตนาคุณพระพุทธเจ้าอาสิภุกจุงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจานแวดล้อมตนตัวเองข้าพระเจ้าคือว่าพุทโธพุทธกำจัดออกไปสัพพสัตตุอย่าได้เก่ามากายที่อยู่ที่อาศัยจักกวัติมณฑลจุงต่อยหนีหือโปนนะด้วยติจคุณแห่งพระพุทธเจ้าอัตติงสาธรรมคุณนางกาโกอรัตตนาคุณแห่งพระสัตตัมเจ้า38จุงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจันแวดล้อมตนตัวเองข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังและเจ้าของสถานีวิทยุกู้สถานีธรรมโมธรรมัดกำจัดออกไปสัพพสัตตูอย่าเก่าใดเข้ามากายที่อยู่ที่อาศัยจักกวัติมณฑลจงต่อยนี้หือโปนด้วยติจคุณแห่งพระสัทธรรมเจ้า38สังฆจะจุตสาคะโกอรัตตนาคุณพระสังฆเจ้า14จงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจันแวดล้อมต้นตัวเองข้าพระเจ้าคือว่าสังโฆสังฆกำจัดออกไปสัพพสัตตุจะได้เก่ามากายที่อยู่ที่อาศัยจงต่อยนี้หือโปนด้วยเตจคุณเองพระสังฆเจ้า14ทิรัตตนังอะหังวันตะเมสิทัสสาอิติปิโสภะคะวาตัสสาจะระคุณนางกาโคอรัตตนาคุณนะจันสิบตาจุงมาอยู่ทั่วอาการ32อัตตากรรมมาตานังกาโกอรัตตนาคุณพระกรรมมาตานเจ้า18จุงมาเป็นทิพปมนนาสสอนทวัตสาอาโปคาโกอรัตตนาคุณปะคงคา12เอกวิสติทอดลัดนี้คุณนังกาโครัตตนาคุณพระตอดัติสาวเอสัตตะวาโยกาโคอรัตตนาคุณลมเจ็ดสติโจกาโคอรัตตนาคุณไฟโอกนำมาเรียกว่าธาตุตั้งสี่มีดินน้ำและลมไฟนี้เป็นที่พึ่งแห่งหมู่สัพพสัตว์ทั้งหลายบัดนี้กาโคอรัตตนามากำจัดกำจายนะตัดโดยโมตรายสาพุทธสุนอาตาสุนิยะทนอยู่ใดนักกโมกกุสัตโตสัมปวอุนตุจุงบังเกิดเป็ดนาคือว่าพระโกนาโกมเป็นอโปทัดนามเอยิ่งตัวกายโมกัดโดโกตโมสัมปวอุนตุจุงบังเกิดเป็ดโมคือว่าพระโกนาโกมเป็นธาตุลมเนื้อเสื้อสะมังสะและโลมาพุทธกาโลกัสสะโปสัมปวหุนตุจุงบังเกิดเป็นพุทธคือว่ากัสสะโปเป็นเตโชธาตุไฟลังลานสังอันปปานอสอดละพิษะเพศกัตติญาตั้งแต่เกศาโลมานากาตันตาตะจงมะอังสุมะอาโดอัจจิเมจังวะกังอัตตะยังยักกะนัง
กิโลมากังปิอากังปะปะสังอันตาอันตะกุฏนางอุตตะติยังกัตติสัมเป็นอาสิมังอุปโลอิตังเสตโตเมโตอสุวัสสาคิงโกสิงกาดะสิกามุตตังมัตตะเกมัตตะลุงปุงสอดระพิสสติยาสตูตั้งหลายได้ยินถูกกาปะกะตะงวิ่งหนีทากะโรโคตโมสัมปะโวอุนตุจุงบังเกิดเป็นตาคือพระสิกยะมุนีเป็นปัตตวีทัดดินยะกะโรเมตตายโยสัมปะโวอุนตุจุงบังเกิดเป็นยาพระสิริยะเมตตายเป็นอากาศฝุงมุสอดระพิสกติยาได้ยินถูกกาปะกะทาก็ตนอยู่บ่ใดกาพระพุทธเจ้าจึงน้อมมือไหว้คุณอากาศสิบทัศน์คุณอาการเสาเอ็ดคุณอาการะสามสิบสามคุณนิสวาสคุณอาสวาสคุณปัสสวาสคุณสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสิบเจ็ดคุณปัญญาคุณโสดาคุณสกิทากาคุณอาลาหันนานาตาคุณอาลาหันตาคุณมัคสีคุณปุณสีติปันหนึ่งเป็นเก้านับปฏิญาณเท่านับมาเป็นสิบคุณตานะสีระเนกกรรมาปัญญาวิทยากันทิสัจจะอาทิตตนะเมตตาอุเบกขาปดมีสวัสดิ์สาปะดังมิโยพุทโธอนันตากิโตวัตตโสภักวาอันว่าพัสสัตตาอนันตาที่คุณจักปะมันนี้ได้จุมมนทิปปมนปัจเจนตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเสียตึงไปในและไปนอกคุณพระสิทธาดอดคุณพระสิทธารายคุณพระสิทธางัวคุณพระสิทธาฝ่ายคุณพระสีแสนโกรธคุณบันทิดาบท18คุณอันชงวิจาเองปะพุทธเจ้าเตตายคุณพระสยาดคุณพระบาทคุณพระตาดคุณพระมหามกกราคุณพระสัตติบุตรคุณพระมหาอุปโคตคุณติสาวกคุณบันทิตาสัมมาเนนคุณมะอากันจัดเงินเกินคุณที่12คุณพรหมวิหารตั้ง400,000จดจักกวาลบัดนี้ข้ามาเลิศมาบันดาลผ่าปันสรพิษกติญาสตูนุสตาโลมะและอินทรีย์ก็ก่ออรัตตนาคุณอภิธรรมาเจ็ดคำพีสังปิตาปุกายยปาก็ก่อตัตตนาคุณนิกายตังนาติมะสังอังโกก็ก่อตัตตนาคุณพระวินัยตังอาอปะจุมากาขอรัตนาคุณสัตตัมตัมแปดจิตนวัตกัญญาคาโคโอรัตนาคุณจยาคือว่าปณะตุตาตุจุงมาเป็นดาบกาสิกะเอมันตาบัตติผู้กาโคอรัตนามาอยู่กังสารบัตติผู้กาจักฟันไตเสนาโคมคือพุทธังทัสสามีธัมมังตัสสะมิสังฆังตัสสะมินะโมตัสสะสะนะโมนะโมตัสสะปัสสะตุก็ขาดเป็นปุงที่เลือดที่อยู่ใดอินทรีย์นี้ไปอยู่นอกกะกะวานกูจากอ่างองค์การนักกิ่งบันดาลกูจากปะปะอิมะปานปุงหมู่มันสัตตุก็ร้อนเอินอยู่ประใดบัดนี้กูจากปิดตะวันตังกาวกูจากเล่าภากถาสังเวตาโสพุทธาปนาปิตังตวะกรังสัพพิตาพุทธาปิตวันตังเกากูจักเล่าปกตาพุทโตจะมัดจิบโมเสตโตสริบุตโตจะทักขินเนอุตเรมุกรโนจะอัตนันโตมัดจิมิวัจจะกูตันโยบุปโตภะเกภยาเกขวัปปติอุปปติอาเนกเนเจจักกสโปอโรเจวะอิสัตเนสัพเพเตพุทธมังกรายุตยวาปุจิโตอุทิศนิทุโกตนิปันตโวมหาเตโสสตาสุติสยะสุติภวันตุเมเอาละศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพได้ปาศรัทธาญาติโยมไหวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปแล้วศรัทธาญาติโยมมาแล้วศรัทธาญาติโยมก็ใช้เวลาไป10สาวกว่านาทีที่ได้พบพระศรัทธาในการไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็จบไปเพื่อเป็นมงคลกับศรัทธาญาติโยมของเฮาท่านเจ้าทั้งหลายญาติโยมอาตมาภาพบ่ได้มาพบพระศรัทธาญาติโยม
โอ้ก็เหมือนนักแก่เนื้อสดาญาติโยมหายไปหลายติดติดก่อนนั้นก็ติดงานสถาญาติโยมจากงานศพอุศรัทธาที่เคยอุปถัมภ์วัดวาอารามศรัทธาที่เคยอุปถัมภ์ตนตัวตมาภาพจากเมืองฝั่งแล้วก็ไปศพโยมลุงที่ญาติโยมเป็นพ่อของศรัทธาที่เคยอยู่ด้วยกันนครสวรรค์ศรัทธาอำเภอสุมแสงก็ไปช่วยไปเตือนไปแท่งได้ไปกัน 2-3 คน10ปลายคนศรัทธาญาติโยม12คนไปด้วยกันก็เสี่ยงไปศรัทธาตามกาลเวลาวันนี้แล้วศรัทธาญาติโยมก็ได้มาพบพระศรัทธาญาติโยมตามปกติตามที่ท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มอบเวลาปั่นเวลาฮื้อกับอัตมาภาพที่มาพบพระศรัทธาญาติโยมก็มาเป็นฤกษ์ยามดำดีตรงกับวันที่9ศรัทธาญาติโยมวันนี้วันที่9ก็ซึ่งก็เป็นวันติดศรัทธาญาติโยมก็ย่างกันไปได้ฟังกันมาหลายติดแล้วแต่ก็สถานีก็เพิ่นเอาไปแปลงเสาศรัทธาญาติโยมพี่น้องศรัทธาแม่จันเพนที่อยู่ทางสารปีก็โทรมาตามอัตมาภาพเช่นเดียวเหมือนกับท่านพระกวยพิวัฒนวิกรมอัตมาภาพคงจะแป่งเสาหรือว่าติดขัดอะไรอย่างวันนี้ดีแล้วเนอศรัทธาญาติโยมมาได้ศรัทธาญาติโยมก็การงานก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพ่อหลวงว่าวันผู้ใหญ่บ้านกำนันตั้งอำเภอเพิ่นก็จัดการจัดงานอัตมาภาพตำบลสันติโสกเพิ่งจัดงานวันผู้ใหญ่บ้านกำนันที่วัดปงจอสถาญาติโยมอัตมาภาพวันพรุ่งนี้โอ้งานนักงานที่จะได้ไปเตือมเป็ดแห้งไปเป็นสีไปสารในงานเนาะไปเตือมเป็ดแห้งที่สถาญาติโยมได้นี้สถาญาติโยมแล้วก็วันที่12ก็เชิญบรรดาสถาญาติโยมไปบรรจุหัวใจพระธาตุที่วัดดอนจันทร์เชียงไฮเป็นวัดเก่าวัดเกิดของท่านอาจารย์พันอภิวัตพนวิกรมผู้อํานวยการของเฮาก็เชิญพี่น้องสถาญาติโยมวันที่12ก็ตรงกับเป็นวันพระวันศีลเนอสถาญาติโยมเป็นวันพระวันศีลก็เป็นวันเดือน11แห่ง8ค่ําก็เป็นวันพระวันศีลอัตมาภาพตอนเจ้าก็จะไปงานวันแม่แห่งชาติที่อำเภอกินข้าวงายแล้วก็จะไปโตยหาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็เชิญพี่เชิญน้องเชิญสถาญาติโยมไปร่วมกินร่วมตานโตยสถาญาติโยมก็บอกงานการบุญพรรษาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อได้มอบหมายให้กับอัตมาภาพวัดหนองเฮียงตำบลสันติสุขจัดงานพรรษาสัมพันธ์ประจำอำเภอตรงกับวันที่25กันยาเดือนหน้าเนอศรัทธาญาติโยมเดือนหน้าวันที่25เดือนกันยาเวลาบ่าย2โมงก็เชิญพี่เชิญน้องเชิญคณะศรัทธาในขึ้นสีขาวก็ดีในคณะศรัทธาในอำเภอดอยหล่อฮาวทุกวัดทุกวาโดยมีท่านหลวงปอดท่านพระครูสุนทรธรรมานุโยคเป็นประธานไพศาลและก็มีท่านพระครูสาธุกิจจนันท์รองเจ้าคณะอำเภอโดยล่อเป็นรองประธานตลอดถึงคณะสงฆ์ทุกรวมทุกรูปทุกวัดทุกวาก็จะได้มารวมกันวันที่25เดือนกันยาเนอสตาญาติโยมบอกล่วงหน้าเนาะแล้วก็รู้สึกว่างานของวัดน้ำเพอพระวัดน้ำเพอพระของท่านพระครูสิงห์ทองเนาะแต่มาภาพจังหูก็เดือนตุลาเนอวังศิลาเลิกก็วันที่25เดือนตุลาเนี่ยสงสัยพร้อมกับมีงานกฐินก็เชิญพี่น้องจองของเฮานั้นไปร่วมกันที่อำเภอพระก็เชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพอะไรละเอียดไปวัดต่างๆคุณลืมไปแล้วแต่จำว่าเป็นวันของน้ำเพอพระวัดโมโพธิมงคลน้ำเพอพระวันที่25ตุลากันเนาะเป็นวันกฐินโดยก็เจริญพี่น้องศรัทธาญาติโยมเฮาทุกท่านทุกคนเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมอนุโมทนาคนที่เข้ามาพออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ภัตตวันชัยเกลวัชชิมพีวันบ้านแม่ได้โยมสลินทิพย์เข้ามาพอเนาะได้โยมวารีนันทนัท
และโยมอัมพรกันทมีและโยมพิไลวันใจดวงแก้วโยมพิไลวันโยมยุพินเล็กก้าอนุโมทนาสาตุเนอที่เข้ามาพอเนาะอนุโมทนาสาตุโดยและโยมปารมีวางใจชิดสบเตียฟังรายการอนุโมทนาสาตุเนอเอาละสตาญาติโยมมาแล้วอาตมาภาพวันนี้จะได้มาอู้มาจ๋าความเป็นเพื่อนที่ดีคนเฮาเกิดมาในโลกนี้แล้วบ่ว่าเฒ่าบ่ว่าแก่ว่าหนุ่มว่าสาวเกิดมาแล้วก็ต้องมีเพื่อนกันกู้คนวันนี้จะเอาความมาเป็นเพื่อนที่ดีมาอู้มาจ๋าฮื้อศรัทธาเพื่อนก็คือผู้ที่รักใคร่พอใจซึ่งกันและกันและผู้ที่รักใคร่วางใจกันได้เป็นผู้ที่รักใคร่เก่งใจซึ่งกันและกันเพื่อนของเฮานี้ในโลกนี้มีอยู่2ประเภทศรัทธาญาติโยมมีเพื่อนแท้และเพื่อนเทียมเพื่อนในโลกนี้มี2ประเภทก็คือเพื่อนแท้และเพื่อนเทียมเพื่อนที่แท้มีอยู่4จําพวกก็คือ 1. เพื่อนมีอุปการะมีลักษณะอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ 1. ป้องกันเพื่อนมหื้อประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เพื่อนมีภัยเป็นที่พึ่งพอใจเมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินที่ออกปากอันนี้เพื่อนที่อุปการะมี4อย่างส่วนเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีลักษณะ4เพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีลักษณะ4 1ขยายความลับของคนตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนมหื้อแพร่ภายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตอาจจะสละแทนได้อันนี้เพื่อนที่มีความสุขเพื่อนแนะประโยชน์มี4ด้วยกัน4อย่างห้ามมหื้อทำความชั่วแนะนำฮื้อตั้งอยู่ในความดีฮื้อฟังในสิ่งที่บ่เคยฟังบอกทางสวรรค์ฮื้อเพื่อนรักใคร่มี4อย่างคือทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนอื่นที่ตำหนิเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนอันนี้เพื่อนที่อาตมาภาพจะได้อู้ได้จ๋าฮื้อศรัทธาญาติโยมอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนดีนะเพื่อนแท้นะเนี่ยส่วนเพื่อนเทียมนี่ยังบ่ได้อู้ด้วยนะศรัทธาญาติโยมเพื่อนแท้มีอยู่4จําพวกคือเพื่อนที่มีอุปการะเฮามีลักษณะอยู่4แบบอย่างด้วยกันคือป้องกันเพื่อนบ่ฮู้ประมาทแล้วคือจ่วยแนะจ่วยบอกจ่วยกล่าวเฮาเป็นเพื่อนกันโอ้สิ่งนี้มันดีเน้อสิ่งนี้มันบ่ดีเน้อจ่วยแนะจ่วยนำบ่ฮื้อมันได้บ่ฮื้อเฮาเนี่ยได้เสียอกเสียใจเวลาเปื่อนไปตังสิ่งบ่ดีเปื่อนแต่นั่นที่เป็นเปื่อนเฮานั่นน่ะบอกโอ้นี่มันบ่ดีอย่างอันอีเน้อป้องกันทรัพย์สมบัติของเปื่อนบ่ฮู้ผู้ประมาทบ่ฮื้อประมาทในทรัพย์สมบัติที่เฮามีแล้วกลัวเปื่อนเฮานั่นเอาไปใช้สอยในสิ่งที่บ่ดีเล่นการพานันก็ดีอันยังก็ดีเฮาเป็นเพื่อนเฮาก็แนะนำเมื่อภัยพิบัตินี่ปิดที่พึ่งได้เมื่อมีเหตุการณ์ทุกข์ได้ยากมีอันยังเกิดขึ้นเฮามีเพื่อนน่ะตั้งมีเพื่อนแท้น่ะสามารถช่วยเหลือเฮาเติมแท่งเฮาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเฮาแม้แต่การนิดการหน่อยการได้บ้านการให้การสวนเฮามีเพื่อนเฮาก็ไปช่วยเติมช่วยแท่งโดยบ่ต้องคิดกล้าจ้างใดๆทั้งสิ้นโดยบ่ต้องคิดกล้าเห็นแต่เงินแต่ทองรับอาสาช่วยเติมแท่งเมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ที่เกินที่จะออกปากแม้นเฮามีเพื่อนคนหนึ่งศรัทธาญาติโยมเฮาจะได้จะต้องเสียเงินหรือว่าเฮาจะต้องใช้เงินในเวลาจําเป็นเฮาก็มีเพื่อนที่สามารถช่วยเติมช่วยแท่งหาได้เหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันจะเสี่ยงนักเสี่ยงหน่อยก็ช่วยอาสาช่วยเติมช่วยแท่งยามเพื่อนเฮาขัดสนอั
ันเนี้ยเพื่อนที่มีอุปการะมี4อย่างด้วยกัน1ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนที่ประมาทแล้ว3เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งได้4เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินที่ออกปากเนี่ยเฮามีค้างเฮาจะมีเหตุจําเป็นมีเพื่อนเฮาเนี่ยช่วยเติมช่วยแทงญาติโยมเพื่อนแต้มีลักษณะแห่งอย่างหนึ่งคือเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันมีลักษณะ4ประการคือขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนบ่ฮื้อแพ่งภายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตอัสระแทนได้เนี่ยเพื่อนแต้น่ะสตาญาติโยมหรือเพิ่นเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมีลักษณะ4ประการขยายความลับของตนขยายความลับของตนรักษาความลับของตนบ่ฮื้อเพิ่นได้ฮู้ความลับน่ะบ่แจ้ว่าโอ้อู้มาเตะปิดความลับของเพื่อนบ่ฮื้อแพ่งภายคนเฮาเกิดมาแล้วก็มีความลับเป็นธรรมดาศรัทธาญาติโยมมีความลับเป็นธรรมดาเฮาเป็นเพื่อนเฮาก็ต้องปิดเป็นเรื่องธรรมดาบ่แจ้มาขยายไปตัวกันมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยมันก็บ่ดีศรัทธาญาติโยมสิ่งที่เฮาหันดีแล้วสิ่งที่มันดีแล้วสิ่งที่มันบ่ดีที่เฮาเป็นเพื่อนเฮาบ่ต้องเอามาสะนะสะตาถ้าเป็นภาษาเมืองเฮานี่น่ะละทิ้งบ่ละทิ้งในความในทางในขณะที่วิบัติบ่ละทิ้งเพื่อนในเวลาเพื่อนเนี่ยมีความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างในความวิบัติเกิดภัยขึ้นมาก็ดีภัยไหม้ใต้ลำก็ดีเกิดเพื่อนเฮามีความทุกข์เฮาก็อาสาช่วยแม้แต่ชีวิตเฮาก็สละแทนได้เนี่ยท่านทั้งหลายที่มีเพื่อนนี่นะขอฮือพอลักษณะเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีลักษณะ4ประการแม้นเฮาจะเป็นเฮาจะเป็นคนบ้านก็ดีเป็นอัญญังก็ดีศรัทธาญาติโยมเขาจะเป็นอัญญากดีเนี่ยโอ้มันต้องมีเพื่อนเหมือนกันแม้แต่พระก็ต้องมีเพื่อนแม้แต่คนบ้านก็ต้องมีเพื่อนแม้แต่คนเฒ่าก็ต้องมีเพื่อนอันนี้เพื่อเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมีลักษณะ4ประการขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนบ่ฮื้อแพ่งภายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้3เพื่อนแนะประโยชน์มีลักษณะ4ประการเนี่ยอันนี้ลักษณะของเพื่อนแต้นะเพื่อนแนะประโยชน์มีลักษณะ4ประการ1ห้ามฮึดทําความชั่วแนะนําฮึดตนตั้งอยู่ในความดีให้ฟังในสิ่งที่บ่เคยฟังบอกทางสวรรค์ฮึดได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายห้ามฮึดทําความชั่วเฮาก็แนะนําโอ้เพื่อนจะไปในสิ่งนั้นมันบ่ดีเด้อเข้าบ่อนมันบ่ดีเนี่ยอันนั้นมันบ่ดีเด้อเฮาคงจะไปวัดไปวานะเฮาเฮาเป็นเพื่อนเฮาแนะนําในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยแนะนําตั้งในความดีก็เมื่อเฮามีความดีคิดถึงพ่อแม่เฮาได้สร้างคุณงามความดีไว้แล้วเฮาก็บอกเพื่อนของเฮาบ่ฮือได้ไปทางที่บ่ดีและก็เอาสิ่งที่บ่เคยมาฟังเฮามาขยายฮือสมมุติเฮาไปมีเพื่อนเฮาเฮาเป็นเพื่อนเฮาไปในสิ่งที่ดีแล้วเฮาก็มาขยายสิ่งที่เพื่อนเฮาบ่เคยฟังไปเจ็บปลาเปื่อนเฮาไปนางสิ่งที่บดีปลาไปทางสิ่มยาสิทธิ์ปลาสิ่งที่เป็นอบายมุขเนี่ยเปื่อนแบบนี้มันเป็นเปื่อนที่บดีนะท่านทั้งหลายอันนี้เปื่อนแนะนำแนะประโยชน์มีลักษณะ4ประการบอกทางสวรรค์ก็จวนเปื่อนเฮาเนี่ยไปกินไปตานจวนเปื่อนเฮาไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับครอบกับครัวและเป็นประโยชน์กับพื้นบ้านเป็นประโยชน์กับที่อยู่ที่อาศัยเฮาเพื่อนมีรักเพื่อนมีความรักใคร่มีลักษณะ4อย่างคือสุขก็สุขทุกข์ก็สุขด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่ตำหนิเพื่อนรับรองการพูดสรรเสริญเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่แท้มีอยู่เนี่ยเพื่อนมีความรักใคร่มีลักษณะ4อย่างสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์ด้วยท่านทั้งหลายสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่ตำหนิเฮารับรองกรรมอู้ที่เพื่อนอู้ไป
พื่อนเหล่านี้เนี่ยท่านทั้งหลายทำเฮาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเวลาเฮาทุกข์ก็ทุกข์ตัวทุกข์ของคนเฮานี่เหมือนกันทุกข์เวียทุกข์การทุกข์อกทุกข์ใจเวลาทำมาเอียหาเพื่อนเฮาเรื่องทุกข์กับลูกกับเมียก็ดีทุกข์กับอันยังก็ดีเฮาก็ทุกข์เหมือนเพื่อนเนี่ยเวลาทุกข์ก็ทุกข์โดยปัจจัยว่าโอ้เวลาสุขนี่โดดเข้าหาเพื่อนเวลาทุกข์นี่ละทิ้งเพื่อนเฮาเวลาเพื่อนมีกินนี่อวดนี่ปัจจัยอันนี้เพื่อนนี่มันเป็นท่าเน้อโตเถียงเมื่อมีคนตำหนิเพื่อนเฮาบางคนเนี่ยโอ้เป็นเพื่อนกินเพื่อนอยู่ด้วยกันมาแท้ๆนะสตาญาติโยมได้ยินคนโอ้ว่าคือเพื่อนเฮานี่นะโอ้ก็ไปจะไปเสื่องเสื่อมแฮงก็บ่โต้เถียงอันนั้นสักอย่างเพื่อนเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีเฮาควรจะเอาบ่ต้องเสียดายเข้าบ่ต้องประทัยเสียดายทรัพย์ที่เฮามีเน้อรับรองสิ่งที่เฮาเพื่อนเฮาอู้เฮาช่วยกันรับรองในสิ่งที่เฮาอู้อันนี้เพื่อนแต่สถาญาติโยมทั้งหลายโอ้อนุโมทนาเมตจันเพนเน้อใช้รอบที่ได้เข้ามาพอกรรมกรที่อยู่ในอนุโมทนาสาธุด้วยเนาะโอ้อันนี้ก็คนเข้ามาพอนักพอสมควรโอ้อันนี้ก็เป็นอันนี้อู้เพื่อนแม่จิรพันธ์โมป้ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษแอนประดานอนุโมทนาสาธุเนอแม่เดือนเพลินทิมว่างเนาะโอ้แม่เดือนเพลินเข้ามาดูอนุโมทนาสาธุด้วยอนุโมทนาสาธุที่เข้ามาพอเนาะเดี๋ยวอาตมาพระกัจจุต่ออยู่โยมแม่นงรักพิษทองจาโอ้สบายดีเนาะอนุโมทนาสาธุเนอะ อันนี้เพื่อนศรัทธาญาติโยมเขาจะมีครอบเป็นคนเฒ่าเพื่อนจนไปกินไปแต่นี่คือเพื่อนดีหรอส่วนเพื่อนเทียมเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันมีอยู่ลักษณะแหมอย่างหนึ่งเพื่อนเทียมนี่ก็มีอยู่4จำพวกเหมือนกันตะกี้อู้ถึงเพื่อนที่ดีไปแล้วเพื่อนเทียมนะเพื่อนปอกลอกเนี่ยเพื่อนดีแต่อู้เพื่อนหัวประจบเพื่อนซักชวนไปทางสิบหายเนี่ยเพื่อนมีลักษณะ4ประการเพื่อนปอกลอกมีลักษณะอย่างใด1คิดเอาแต่ได้ไฟเดียว2เสียน้อยคิดจะเอาฮึได้มากๆฮึได้นักๆเมื่อมีภัยแก่ตัวทํากิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเพื่อนปอกลอกมีลักษณะ4ประการคิดเอาแต่ได้ไฟเดียวสตาญาติโยมโอ้ถ้าตาตัวจะเสียตาจะจะเลี้ยงเพื่อนหมอเอาแล้วดดหายแสบเสียน้อยคิดจะฮึได้มากคบเพื่อนแล้วฮึเสียของตัวก่อนน้อยที่สุดแล้วตัวฮึได้นักมากฮึได้กำไรนักเนี่ยเมื่อมีภัยแก่ตัวทำกิจของเพื่อนละทิ้งเพื่อนคบเพราะเห็นประโยชน์ของตัวบางคนเนี่ยศรัทธาญาติโยมคบเฮาเนี่ยเมื่อเห็นประโยชน์แก่ตัวโอ้ตอนที่จะได้ประโยชน์จากเปิ้นนี่โพเข้าหาเข้ากวยจ่วยเปิ้นอย่างอันนี้ได้ประโยชน์ดังใจละทิ้งเปิ้นแล้วอันนี้ลักษณะเปื้อนปอกลอกมีลักษณะ4ประการเปื้อนที่ดีแต่พูดมีลักษณะ4อย่างเวลาก็กินไปนะศรัทธาญาติโยมเนาะเก็บเอาของร่วงแล้วมาประสายอ้างเอาของที่ยังมีมาประสัยส่องเคาะด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ออกปากพึ่งบ่ได้นะเพื่อนมีแต่อู้มีลักษณะเก็บเอาความลับเก็บเอาที่มันแล้วนะมาอู้มาจ๋ามาให้มันผิดมาเถียงกันมาอู้มาจ๋าให้เพื่อนฟังอ้างเอาของที่มีแล้วมาประสัยมาเป็นหมู่นี้ต้องเป็นหมู่ผู้แทนเพิ่นน่ะหมู่ที่เพิ่นลงเลือกตั้งนี่มันต้องมีสถาญาติโยมเนาะส่งเคาะสิ่งที่หาประโยชน์มาได้แน่บางครั้งจัดสิ่งที่เรื่องราวที่หาประโยชน์มาได้มาฮือเฮาออกปากพึ่งมาได้เปื้อนมื้อนี้ปื้ออู้แต่อู้แต่มีแต่อู้เปื้อนหาที่หาเปิ่งตังกิจการมาได้เปื้อนหัวประจบมี4อย่างทำชั่วและคอยตามทำดีก็คอยตามต่อหน้าสรรเสริญลับหล่ำนินทาอันนี้ไผมีก็ฮือละทิ้งเนี่ยทำชั่วก็คอยตามทำดีก็คอยตามต่อหน้าสรรเสริญอวดรับหลังนินทาเฮาญาติโยมจะเอามาเป็นเพื่อนได้จะได้ถ้ามาเป็นเพื่อนโอ้สตาญาติโยมเนาะเพื่อนมีสักชวนตังสิบสายมีลักษณะ4อย่างชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนมัวเมาในการเล่นชักชวนในการพนัน
เนี่ยเปื้อนเทียมมี4จําพวกเปื้อนสุดท้ายนี่คือปัดเปื้อนที่ชักชวนอาธรรมสิบหายชักชวนไปกินเหล้ากินยาชักชวนเพื่อนไปแอวในกลางคืนชักชวนเพื่อนเล่นมัวเมาในการเล่นการเล่นกับเล่นไพ่เล่นไฮโลสปะสตาจัดโยมเล่นม้าเล่นนี่เป็นต้นชักชวนเฮาเนี่ยไปในการพนันอันเนี้ยเปื้อนเทียมมี4จําพวก1เปื้อนปอกลอก2เปื้อนดีแต่อู้3เปื้อนหัวประจบ4เปื้อนซักชวนในทางสิบหายอันนี้เปื้อนเทียมเปื้อนปลอมที่จะอาศัยเฮาเนี่ยยังกำเปื้อนว่าเพื่อนธุระช่วยประคองไม่ต้องให้เพื่อนยามยากจนเจียนให้ไม่ต้องขอเพื่อนอยากพบออกไปไม่ต้องรอเพื่อนสุขท้อปลอบใจไม่ต้องควรเพื่อนมีแต่มีสุขทุกที่ยินดีด้วยเพื่อนทุกช่วยทุกที่คอยมีส่วนเพื่อนทำชั่วคอยชี้ความดีชวนเพื่อนทำดีควรทุกทีคอยดีใจเนี่ยเพื่อกรรมมันหนึ่งมีหรอกเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงได้นำอับเปื้อนในโลกนี้มาอู้มาจะเปื้อนเฮามีลักษณะอยู่2ประเภทคือเปื้อนแต้และเปื้อนเทียมเตี่ยอาตมาภาพได้อู้ได้มอบอู้ฮุสตาญาติโยมแล้วอาตมาภาพก็จะได้เอาเรื่องนิทานสอนใจมาอู้มาจะฮุสตาญาติโยมก่อนที่จะเปิดสายในตอนเช้านี้อันนี้เรื่องว่าโม่วิเศษสตาญาติโยมโม่วิเศษมันจะเป็นจะได้ว่าการได้สิ่งใดก็ตามที่ตนเองมาหูอย่างท่องแท้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังนำความวิบัติมาฮืออีกด้วยเหมือนกับปัญญาของคนเฮาที่มีอยู่เราควรใช้ฮือเป็นใช้ในทางที่ถูกที่ต้องก็ย่อมจะได้รับความวิบัติมาเป็นรางวัลได้ดังมีปอดใจที่อาตมาภาพจะเล่าฮือสถาฟังในการครั้งหนึ่งนานมาแล้วสถาญาติโยมก็มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ฝั่งทะเลครอบครัวนี้ก็มีอยู่2พี่น้องด้วยกันคนโตไอ้บ่าวชื่อว่านายทองน้องเล็กชื่อว่านายเงินทั้งสองคนเนี่ยสตาญาติโยมเป็นนอนที่กำพร้าตั้งแต่ยังเด็กอาศัยญาติพี่น้องเลี้ยงจนเติบโตเมื่อคนโตเป็นหนุ่มแล้วทั้งสองก็ไปทำงานเลี้ยงชีพไปเป็นวันๆและเมื่อนายทองแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านภรรยาที่หมู่บ้านอื่นต่อมาวันหนึ่งก็มีชาวบ้านเขาจัดทำบุญในหมู่บ้านป้นหลวงบ้านก็ได้เปล่าประกาศฮือกับคนที่จะไปทำบุญกันญาติโยมทั้งหลายในเงินซึ่งก็อยากร่วมทำบุญกับเขาแต่บังเอิญวันนั้นที่บ้านของเขานั้นมันมีอันอย่างสักอย่างข้าวสารจะกอกหม้อก็บ่มีเขาจึงปิกไปหาอ้ายของเขาที่อยู่แห่งบ้านหนึ่งเพื่อหวังจะยืมเงินนั้นมาซื้ออาหารเพื่อไปทำบุญกับพี่น้องชาวบ้านโดยนายทองพี่ทองไปนายนั้นน้องเปิ้นไปขอยืมเงินเพื่อมาทำบุญในวันพุธไปขอกับอ้ายของเปิ้นสถาญาติโยมผลสุดท้ายว่าบ่ได้สักบาทโดนไกล้อ้ายไล่ออกจากบ้านจอกน้องด้วยบ่เลวแลแหมนายเงินซึ่งเป็นน้องก็บ่ฮู้จะทำจะใดสามวันนี้เขาก็บ่ได้กินข้าวหิวก็หิวกดมิ่งฮือปี้เปิ้นก็มิ่งเดินเปิ่นเดินอู้เดินพมพำอู้จมไปขึ้นกองไปเสียใจที่อ้ายเปิ้นประจ่วยในขณะนั้นก็มีใจสลาแปลกหน้าคนหนึ่งอินดูสถาญาติโยมเกิดอินดูก็ถามว่านายทองมีอัญญาในเงินมีอัญญาโอ้โคตรฮือกับปี้ไอ้ทองเนี่ยนะไปขอความช่วยเหลือบ่ได้ใจสลานั่นก็เลยบอกว่าเออในเงินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้านี่มีของวิเศษก็คื
ก็มีสร้อยมุกเนี่ยอยากให้เจ้าถ้ามีคนมาขอซื้อแล้วนี่เจ้าไปอย่างอีนึบอกแนะนำสอนเป็นยะเป็นอย่างสตาญาติโยมทั้งหลายแล้วจะมีคนแคะอยู่ที่ศาลาท่านถ้าเพื่อนถามขอซื้อจะไปขายให้เพื่อนเอาของอย่างอื่นขึ้นก็คือจะมีโม่นี่หรอรู้ป่ะเนี่ยโม่เข้าในกันเนาะในเงินก็เดินไปหาคนที่กลุ่มใจแคะเหมือนใจศาลาบอกอย่างนั้นใจแค่หันจะหันสร้อยมุกอันก็ให้ได้ในเงินก็บักขายใจแค่จึงเอาสิ่งของนั้นก็คือโม่นะฮือญาติโยมทั้งหลายโม่นี้นะสตาญาติโยมเป็นโม่วิเศษสามารถบันดลบันดาลฮือกับคนทั้งหลายได้อย่างที่เหมือนใจสลาได้แต่ต้องอธิษฐานเสียก่อนเมื่อในเงินได้โม่แล้วก็สถาญาติโยมก็เดินทางพิกบ้านขนาดนั้นก็ถึงพิกบ้านแล้วก็หิวก็หิวสถาญาติโยมในเงินก็เลยหมุนโม่นั้นโอ้ในเงินก็โอ้หมุนโม่ไปทั้งกว่าปะเพื่อผลิตอาหารโม่นั้นก็ออกมาอย่างตั้งใจสถาญาติโยมไหลมาเทมาเงินข้าวปลาอาหารที่ในเงินขยะได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญในเงินกึดอย่างอันละไก่มูลไปทางซ้ายแห่งกรรมคือเป็นเศรษฐีก็ปลดเงินทองก็ไหลมาเทมาอย่างอันสถาญาติโยมทั้งหลายเรื่องในเงินน่ะมีทรัพย์สมบัติเป็นมหาเศรษฐีนั่นก็เล่าดังไปถึงในทองซึ่งเป็นอ้ายของเปิ้นอ้ายของเปิ้นก็มาแอวในเงินก็มีน้ำใจมาถึงปุ๊บก็จวนกินข้าวกินน้ำสถาญาติโยมทั้งหลายว่าจะเอายุคมาขอเงินอย่าอ่านนี่ได้โอกาสกับลักโม่ปุ่นไปโม่พิเศษในท้องลักโม่ไปสถาญาติโยมเพื่อจะให้เป็นเศรษฐีเหมือนน้องเพื่อนในกันเนาะก็ในแต่ในท้องนี่ใจโม่นั้นไปจะไปหนีไปอยู่บ้านก็กลัวเมียเพื่อนหูจะหนีไปหั่นก็กลัวน้องเพื่อไปตวยตันก็เล่นหนีลงทะเลไปขนาดนั้นหิวก็กึดจะได้โอ้เฮามีอาหารนี่ก็คือจีนเนี่ยสถาญาติโยมจีนมันจางก็เลยกึดว่าเอ๊กินเข้าไปเอ๊จีนจางก็กึดโอ้ฮอก็มีโม่วิเศษเหรอก็เลยบอกว่าโม่จ๋าอธิษฐานหมุนไปอ่ะสถาญาติโยมหมุนไปทางขวาปลดเขาได้เกลือกันไหลออกมากับสถาญาติโยมเต็มเฮือฮะกันก่อนในทองเนี่ยหมูฮู้กันปิดโม่หมูฮู้จะหมุนไปได้โม่นักกับผลิตเกลือออกมาติ๊กอ่ะกลางทะเลจนเกลือนั้นล้นเหือในท้องนะสตาญาติโยมผลสุดท้ายในท้องก็จมน้ำไต่ทะเลคือน้ำทะเลก็เกมด้วยเกลือของในท้องที่โม่วิเศษที่ลักเอาโม่พุดปล่อยเนี่ยเนี่ยท่านทั้งหลายจะหันว่าน้ำทะเลเนี่ยเกมได้เกมเพราะว่าในท้องเนี่ยเอาลักโม่พุดปล่อยแล้วก็ไปหมุนไปแล้วก็หมุนประจ่างก็เลยเกลือออกผลิตมาจนถึงฮอดปัจจุบันเนี่ยนิทานเรื่องนี้นะท่านทั้งหลายสอนเฮาว่าจะได้คนเฮาคนที่ทำอะไรมาแล้วแม้จะมีของดีวิเศษสักเพียงใดก็ตามถ้ามหุจักศักยภาพของสิ่งนั้นๆย่อมมาสามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยคนที่ถือความโลภมาครอบงำจิตใจย่อมจะเอาตัวบรอดเหมือนในทองดังในนิทานที่อาตมาภาพคือนิทานนี้สอนว่าเฮาเนี่ยคือเฮานั่นเกิดมาแล้วจะไปเป็นคนคิดโลภคือเฮาเนี่ยหันใจคนนักๆแล้วเฮาจะนั่งอยู่ในจิตใจของคนท่านทั้งหลายอันนี้อาตมาภาพก็ได้อู้ได้จ๋าเป็นข้อคิดคือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเรื่องของเปื้อนแล้วก็เอานิทานนี้มาเล่าให้ศรัทธาให้คนเฮาเนี่ยคือมีความเห็นอกเห็นใจต่อเปื้อนเอาละศรัทธาญาติโยมเวลาที่เหลือนี่เนาะอันนี้พระโทรมาเอ้าโทรเข้ามาเน้อสตาญาติโยมโทรเข้ามาที่082-887-225เอาไกลที่ไกลๆก่อนเนาะสายตาสายใกล้เขาฟังโทรนะเนาะลองฟังอ๋อ082-885-7225เอาลองโทรเข้ามาเน้อสตาญาติโยมโอ้อนุโมทนากับโยมโยมปี่พัชนันพิจิตไพศาลที่ฟังอยู่เนาะที่อยู่คูเมืองอนุโมทนาสาธุเนี่ยโอ้ยมใส่ฝนกันทะยวงรู้ตื่นแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุเอ้าโทรมาเน้อนะ
โทรมาโทรมาโทรศัพท์ดักปิ้งสัญญาณก็มีอยู่วันทุกคนดักโทรเข้ามาได้082-885-7225ทั้งเมืองฝังว่าจะได้ได้ยินก่อในเมืองฮาว่าจะได้แจ่มจันทร์สีล้อมนโมทนาสาธุลองโทรเข้ามาเนอ082-885-7225อาศัยแรกเข้ามาละสถาญาติโยมที่ไหนเจริญปอนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าท่านก็โหเอ้นี่ไผ่ฮะหันจำเนี่ยไม่ต่างอ่ะเจ้าเออแม่ปานีได้ยินทีก็โหวันนี้สะเทือนป้อยดีขนาดนะเจ้าป้อยดีนะแม่ปานีเนาะเจ้าฝนตกก็ฝนตกอยู่ก็อันมันตกแมลงไงเจ้าวันนี้ได้มาตกเจ้าอ๋อตกแมลงเนาะเจ้ายินดีเนอแม่เนอเจ้าอันขอบคุณนะมากเอิญไม่สารนะเจ้าอันที่ให้ความแสงสว่างกับอันญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะเจ้าอ๋อยินดีเนอแม่เนอเจ้ากับไม่สารนะเจ้าเจริญพรแม่ปณีฝางเจริญพรไปสาเจ้าท่านพ่อครูเจ้าแม่จันแม่จันทิพย์เจ้าโอ้บ่ได้ยินด่าว่าอะไรเสียละเจ้าวันนี้วันแรกเนาะแม่เนาะเจ้านี่วันแรกโอ้เสียงชัดสีชัดเจนดีขนาดนี้เจ้าสาวไม้ล่ะสาวไม้ล่ะยินดียินดีนะแม่เนาะเจ้ามีความสุขแล้วนะได้ยินแล้วมีความสุขแล้วเนาะเจ้ามีความสุขแล้วโอ้ห่อนหาทางนี้ไหนกระทึงหับบ่ได้เออยินดีเนี่ยอยู่กับหมาจุฬายินดีแม่เนอแม่ทำอาจุลาเจ้าเจริญปอนไว้สาเจ้าเจริญปอนเอ้าโทรเข้ามาศูนย์เจริญปอน082-885-7225เจริญปอนอยู่ที่ไหนโยมแม่บ่คามสักแกงอย่างหนองล่องเจ้าโอ้แม่บ่คามว่าจะได้วันนี้เอาฟังกันฟังแกฟังกันเนาะประเทศถามกับม่วนเนาะก็ได้ฟังเต้ทับนะแม่เนอเจ้าลูกเจ้าได้แต่คนวานโอ้ฟังไหวฟังอืมกี่ไหวพระสวดพุทธคุณเป็นม่วนเนาะม่วนดีเนาะตัดเย็นนี่เจ้าบุญรักษานะแม่เนอเจ้ากับวันสาเจ้าแม่บัวคำเจริญพรเอ้าโทรเข้ามา082-885-7225ตั้งสารปีว่าจะได้ตั้งสารปีโทรมาเอาอยู่พิกัดไหนลองบอกกันเนาะชัดเจนก่อนเอาว่าจะได้เอาอนุโมทนากับโยมที่เพิ่นตื่นเจ้าเพื่อเข้ามาทางเฟซทางไลน์อนุโมทนาสาธุเนออายมว่าจะ082-885-7225ก็จะ5โมงแล้วนะก็ได้จัดเต็ดทำแล้วได้จะเต็ดทำได้จะตื่มน้ำสักกำนี่จะเต็ดทำต่อญาติโยมอัตมาภาพอนุโมทนาสตุเนอที่ติดตามตามตัวสงสัยโทรศัพท์ให้เขาอยากเลยดักปิ้งเนาะก็มีแม่ปานีฝางแม่จันทิพย์กิจการามเชียงใหม่แม่บวงคำหนองล่องเอ้าโทรมาใครอยู่ใกล้อยู่ไกลตั้งโทรมานิดจังได้หมุน9489จะเริ่นปอนโอ้ลานาลานาได้ยินเสียงกับเป็นใจแล้วนะครับวันนี้อยู่ตังดาอยู่ที่พิกัดไหนตัวนี้อยู่พิกัดลงมาลานาเนี่ยโอ้อนุโมทนาเนาะฟังอยู่เนาะยินดีนะแม่เนอเจริญปอนลานาลานาเจริญปอนเจริญปอนทำไมอ่ะเจริญปอนได้ยินก่อได้ยินครับน้องเบลเด้อน้องเบลฟังไหนฟัง104ครับฟัง104ถึงวันเราฟังดังได้ครับเบลจะไปกาดนะครับยินดีเนอร์ยินดีเนอร์เอาไว้สาเนอร์คือกำลังใจนี่กะอัตมาก็คือกำลังใจน้องเบลเนอร์เอาไว้สาเขาอยู่รายการนี้เป็นบันเบอร์เตอร์เจริญพรเนอร์น้องเบลเนอร์เจริญพรเจริญพรวันสาเจ้าอยู่ที่ไหน
อยู่บ้านแม่ใหม่บัวคำบ้านแม่งามเล็กเจ้าปางเจ้าแม่บัวคำเจ้าแม่บัวคำแม่งอนนะแม่เนาะแม่งอนที่เล็กเจ้าโอ้แม่งอนชัดเจนดีแล้วแม่เนาะเจ้าชัดเจนเจ้าฟังแล้วเป็นจะได้มวนใจมวนอกมวนใจลูกเจ้าเนี่ยแม่แต่วันนี้ไปดังได้อ๋อมาที่ที่ได้ก็ได้ฟังเทศธรรมต่อนะแม่เนอร์ถึงหกโมงนะแม่เนอร์บอกคุณปุ้นโพกันแม่เนอร์แม่งอนเนอร์ไม่จำไม่จำนะครับยินดีแม่เนอร์แม่คำเนอร์เจ้าจะเลิญพร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 ได้ยินแล้วนะเออหันเจริญปอนเจริญปอนอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่กระแดงจันแม่นวลจ้าเออแม่นวลแม่นวลโอ้หายไปหมื่นต้องเห็นแล้วจ้าเออแม่นวลลูกเจ้าได้ฟังแน่นฟ้าแล้วจ้าเออฟังแน่นฟ้าหน่อยชัดเจนมาใกล้ๆนะแม่เนาะแล้วฟังติดต่อนะแม่ถึง6โมงเนอะเจริญปอนแม่นวลประแดดเจริญปอนขอบไปสาครับแล้วพระครูปอนปอนน้อยปอนน้อยพระผมปอนบุญปานมาสอยบุญปางครับเออปอนน้อยปอนนึกว่าบ่โทรมาหักการแล้วเอ้ยโทรกับฟังหาพระครูซึ่งวันใครมีซึ่งวันซึ่งวันคนหรอกเอาได้ฟังติดทำต่อนะกำลังใจอยู่เออวันที่12กันยาพระครูจะได้มาบอกครับไปกะฮับปุ้นน้อยห้องแมนไปแน่นี่ละขอปันถึงเถอะเออน้อ12กันยาปะกะที่วัดพระบาทอุดมนะครับผมทำได้สาครับผมเจริญปอนปุ้นน้อยปุ้นปันเจริญปอนเจ้าไอ้สาเจ้าโอ้อันนี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 ้เด็กกันเลยกัดนัดเจ้าว่าจะได้จะแม่ว่าได้คุณว่าแม่ก่อนเขาไว้ตื่นเดินเดาเดี๋ยวจะวางฟังเป็นนกเออดีละดีละคือกำลังใจกันไปเนาะเจ้าคุณวันโทนักขาดลูกคุณเนาะเอาวันทุกเรื่องไปนะเจ้ายินดีเนอเจ้าคุณรักษาแม่เนอเจ้าแม่น้อยแม่น้อยเจริญปอนแม่น้อยกัดนัดแม่น้อยแม่น้อยเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าเจ้าท่านพระครูแม่จะเที่ยวศิลาดอนแม่สุกแก้วเออแม่สุกแก้วโอ้วันนี้เข้ามาแล้วแม่สุกแก้วเข้ามาละเจ้าได้ไหว้พระได้ฟังสติเตือนใจคือฟังและเนื้อเพื่อนแม่เออยินดีนะแม่เนื้อเจ้ากลับไปซะเจ้าสาธุเจริญปอนอาจเจริญปอนกลับไปซะท่านพระครูโอ้ปลเลี้ยงมาแล้วปลเลี้ยงพ่อบุญตาลนั่นเนอะพ่อบุญตาลวันนี้ไปดังได้วันนี้จะไปบ้านเวียงกรรมโอ้ยินดีจะเอาของไปฝากที่ท่านท่านมหาเนาะเออยินดียินดีบุญรักษาเนอะจะไปบุญนะบุญรักษาเนอะครับกับไปสาท่านเนอะอนุโมทนาพ่อบุญตาลอายุวันโนสุขังพลังยินดีเจริญปอนเจริญปอนอาศัยสุดท้ายได้ยะลาเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูฮายแม่เพนคุณช่วยชีวิตอาจารย์แม่เพนแม่เพนมาแล้วแม่เพนมาแล้วแม่เพนมาแล้วหลายเข้าโลเลยแม่เพนฮ่าช้างเจริญที่กำลังเจริญท่านพระครูเด้อโอ้เหมือนเดิมเนาะจ้าคณะราษฎรฟังเตะทำเนาะอ๋อยินดีนะแม่เพนเด้อเจ้าไหว้สาเจ้าเจริญปอนอ้าวเจริญปอนเอ้าอาตมาภาพปิดโทรศัพท์ก่อนสถาญาติโยมเนาะอนุโมทนากับแม่ปราณีฝางแม่จันทิพย์กิตกรามแม่บัวคำหนองร่องและโรงพยาบาลลานาน้องเบี้ยวเชียงใหม่แม่บัวคำแม่งอนฝางขี้เล็กปัดแดดแม่วินวลพ่อบุญปานฝางกัดนัดแม่น้อยแม่สุกแก้วสีเตี้ยพ่อบุญตันจิตดีสามยอดแม่เพนคนชู้ชีวิตโอ้นี่แม่เพนนี่ใจถึงแตะสตาญาติโยมเนาะใจถึงแตะสตาเอาละสตาญาติโยมอัตมาภาพอนุโมทนากับสตาญาติโยมติดตามตามตัวอัตมาภาพเนาะอัตมาภาพจะขอ
ดื่มน้ำสักหน่อยแล้วจะเข้ามาเตะถามเนอะสถาญาติโยมเนอะจะเข้ามาเตะถามเนาะยังสัก2นาทีเนอะจะหยุดเคลื่อนยืดสายสักกรรมเนาะอนุโมทนาสาธุเนอะญาติโยมปิกมาปะชั่วโมงที่2เนาะก็ขอบคุณทุกๆสถานีเนอะที่รับกันต่อไปและขอบคุณอนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่โทรฮือกำลังอกกำลังใจอัตมาภาพก็จะไปลืมเนอสตาญาติโยมวันที่12เปิ้นจะมีงานที่วัดดอนจันทร์ในงานบรรจุหัวใจพระธาตุซึ่งกระตรงกับวันที่12สิงหาคมเดือน11แห่ง8ค่ำเนื้อสถาญาติโยมก็และก็เป็นวันแม่เนาะก็เชิญสถาญาติโยมทำบุญที่วัดแล้วก็ไปร่วมกันร่วมงานสัก8โมงเฮาก็ออกจากบ้านจากจองจากสถานที่มุ่งตรงไปที่วัดดอนจันทร์เนื้อ12สิงหานี่นะไปทำไปทำบุญการบรรจุหัวใจพระธาตุคราวที่แล้วสตาญาติโยมก็พากันไปวังศิลาฤกษ์แล้วไปแล้วเนาะเอาละสตาญาติโยมต่อไปนี้อาตมาภาพก็จะได้เจริญสตาญาติโยมไหว้ปารมีเก้าจานของครูบาเจ้าสิวิจัยและมนต์สมปล่อยเพื่อเป็นมงคลสตาภัยมีสมปล่อยก็เอาไว้ที่หน้าวิทยุเนอะเอาไว้พึภายเอาอาบน้ำก็จะเป็นมงคลเนาะตะกี้ไหว้กุลหลวงสถาญาติโยมต่อไปนี้ไหว้ปารมีเก้าจันแล้วก็มนต์สมป่วยเอาไว้อาบไว้สะเก้าดำหัวเป็นมงคลกับตัวเฮาเนาะเอาตั้งอกตั้งใจแล้วอาตมาภาพจะได้เต็ดน้ำเต็ดธรรมต่อไปเต็ดน้ำเต็ดธรรมนี่ก็เป็นเจ้าภาพสถานนั่นก็คือเมธจันเพนคำโพธาพร้อมด้วยคณะที่ได้มอบหมายปัจจัยให้อัตมาภาพมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยและก็แม่เป็นตาจ้างอัตมาภาพแปะไว้หลายติดก็ติดนี้ฟังเนอะแม่เป็นตาจ้างเนอะเอ้าตั้งอกตั้งใจไหว้ปารมีเก้าจานเนอะเป็นมงคลเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุพระปัญญาปะดามีสัมติตัสสาธุพระปัญญาปะดามีวัดแวดล้อมวิริยะปัตตมีอมร้อมระวังดีศีระปัตตมีบางออกดาบเมตตาปัตตมีปะเปตังปืนตานะปัตตมีฮ
เป็นพื้นตั้งต่ออุเบกขาปัตตมิอึกอเป็นเวียงสัจจะปัตตมิแวดระวังดีเป็นเมตตาคันติปัตตมิกายเป็นออกดับบังนามัยและปืนไฟอาทิตฐานะปัตตมิปับปับไปจุแห่งแข็งแข็งแรงแรงปับหมู่มารนะพี่สั่งไปเปรตทุกตะเวติดดังตอดานีอัศจรรย์สือเหมือนปันอยู่กว้างน้ำนาทีกว้างตอกกว้างแตกตีฟองนานองนานอกเป็นเกาตอกดอกไม้มาปูจาพระเก่นใต้สาตานพระพุทธังเลยจุงมาไปโปรดจุงมานุญาตโปรดโปรดผู้กาเตติดีแม่โทดัดนีออกมาติดมวยผมอยู่ติดทัดจังไรกัดกังอาจสับพ่นดินนะปุ่นนำนาตีลงพระใบก็อับตับเต้าปัญญามานเอาอาปุ่นกว่าไปยกมือตุนหัวสิกาผู้กาดนี้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตั้งพระปัญญาปัตตมีไว้เก่าจันตั้งไว้ตั้งนาก็ได้เก่าจันตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก่าจันตั้งแต่หัวถึงตีนก็ได้เก่าจันตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้เก่าจันเส้นบาทลูกปืนจักมาเหมือนดังปืนเส้นอาก็จักบอกมาก็ได้ข้าพเจ้าเลยได้ไว้ว่าพุทธกุณังธรรมะกุณังสังฆะกุณังพุทธอินตาธรรมะอินตาสังฆะอินตาอาสาแม่ทอดเดินีผู้หยุดเดือดน้ำอยู่กำแผ่นดินกันกันละเนกึดถึงยังคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณกุบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุราชเจ้าก็ดีคุณพระเจ้าตนพระวดาก็ดีคุณนางอุตราก็ดีคุณพระปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่นางทอดดัตตีเจ้าก็ดีจุงมาหักษากรรมนาและกรรมต่างยังตนตัวเองข้าพระเจ้าในวันนี้คืนนี้จิมเดเตพุทโตพุทธังรักษาตโมตมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโตพุทธังอัลละอังตโมตมังอัลละอังสังโฆสังฆังอัลละอังพุทโธพุทธังกันอาตโมตมังกันอาสังโฆสังฆังกันอาพุทโธปกธรรมังปิดสังฆังเมตอายุวันโนสุขังปะลังโอมสละสละกูตัดตังผีไปบนหุ่นอากาศกูอยากสตังผีอยากเข้าและลืมแกงกูอยากสตังผีฟันแตงและตันคากูอยากสตังผีตันจริงใจยิงกูอยากสตังผีตายอิงกับไม่กูอยากสตังผีตายไข่ปัดตัญญากูอยากสตังผีปาดลูกน้อยกูอยากสตังผีอีก้อยและปงดองกูอยากสตังผีไปบนหุ่นโอกาสอมพระเปิงพระไปพระนารายณ์ตนอยู่ฝ่าอยู่ทรงจำกันกูชื่ออยู่สุนีกูบ่หนีกันว่าสู่บ่หนีค้อนเหล็กกูมีปันสองค้อนตองกูมีปันสี่ฮือสุนีจากที่อยู่บ่อันพญาเวสสุวรรณจำกูมาฆ่ากูก็จักมาฆ่าจำกูมาตีกูก็จักมาตีด้วยอิทธิดาลีกูมี 84,000 พระธรรมกันปัญญาโลกาวิตุใจผมกูมาปราบเสื้อต้งและเสื้อนากูอยากสตังผีจอมผาและจอผีห้วยนองกูเกลจักกินหือหมดโมยก็โมยกูจักกินหือสิบก็สิบหายปากกูปิดเหมือนดังปัญญางูไปตีนกูเหมือนหอกดาบเปลวไฟ
ตากูใส่มามากดังพระอาทิตย์กูจักวิสใส่หัวผีกันสูบอดนี้เป็นอาณาปานาแก่ผมกูเนื้อโอพุทโธพุทธัสกำจัดเคาะร้ายออกจากตนตัวและจากที่อยู่ที่อาศัยออกไปโอมธรรมโมธรรมัสกำจัดเคาะร้ายสัพพทุกโศกโรคภัยจงออกไปจากที่อยู่ที่อาศัยและตนตัวโอมสังโฆสังฆะกำจัดออกไปสัพพกำจัดเคาะตั้งหลายเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเคาะเมื่อยืนเมื่อเตียวเคาะเมื่อเลวเมื่ออูเคาะเมื่อคืนเมื่อวันอย่าได้มาก้าวไก่ในชีวิตและครอบครัวของท่านตั้งหลายทุกคนออกไปณบัดนี้โอมอุรุรุสวะหายปัญจมะเดชิโนนาโตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัญจังประกาศสิทธิธรรมจักการตวัตตะเยเอเตนาสัจจวัจเจนะหุนทุเมจิยะมังกะดังอายุวันโนสุลังเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาพระอุ้ยแม่อุ้ยพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาใจศรัทธาญาติโยมตื่นเมื่อเช้าตีห้าตีสี่ก็ไหว้คุณหลวงจบไปแล้วอนุโมทนาโยมเจนจันทร์สีร้อมบรมวิไลมณีวันป้ออาจารย์คำปวนบุญมาสาธุอนุโมทนาสาธุเนื้อที่ได้ติดตามตามตัวบุญใดกุศลใจที่ศรัทธาญาติโยมได้ยินแล้วก็ดีได้พอทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ดีให้เป็นบุญกรรมบุญจูศรัทธาญาติโยมเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจะได้เต็ดน้ำเต็ดธรรมโดยเจ้าภาพกับแม่เพนคำโพธาพร้อมด้วยคณะที่อยู่แม่เฮียตลอดถึงแม่เพนตัดจังได้ตานฮึกกับญาติกาพี่น้องก็อาตมาภาพแปะมาตลอดวันนี้ได้ฟังเลยเนอะแม่เพนตัดจังถ้าฟังอยู่นะแม้นว่าบุญกุศลพระเจ้าสิบจัดผูกทวนแปดนี่ตานไปหาพี่ตานไปหาน้องตานไปหาญาติกาเจ้ากรรมในเวรก็ดีอันนี้ส่งแห่งพระเจ้าสิบจัดนี้ก็บันดลบันดาลให้แม่เพนตาจ้างคนสู้ชีวิตนั่นคือมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าตลอดถึงโยมแม่เพนคำโพธาคิดและปรารถนาสิ่งใดก็คือส่งความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยน้ำธรรมคำสอนชื่อว่าพระเจ้าสิบจัดปลูกต้นแปดณวันนี้เนอะเอาละตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังธรรมแบบพื้นเมืองหาวเนื้อตั้งอกตั้งใจณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอทิเตวิอัลลเตมิตะละลังอังคิตนาตาราจาตัตสังกะเรสิเอวะเมสุตังอันว่าสุดอันเนพระพุทธเจ้าอักเทศนาปังเมื่อตดหลับมานอยู่ปัจเจตวันนะอาเจตวันเมื่อยังสั่งสอนบรรดาสัตว์ตั้งหลายมีภิกขุเป็นตนนะว่าภิกขเวตุราภิกขุทั้งหลายในกาลละล่วงปนเสียงเจนด้วยกันนั้นวันนั้นก็มีปัญญาตนชื่อว่าอักกาติเสวยเมืองมิตรราชนครนะปัญญาตนนั้นก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าลุจิลากุมาดีว่าอันว่าอันคาติผู้นี้ก็มีอามาตย์เป็นนักปราชญ์อยู่สามคนคนหนึ่งชื่อว่าวิจัยยะคนหนึ่งชื่อว่าสุมนาเทมคนหนึ่งชื่อว่าอัลลัตตะว่าอันเมืองมิตรติดได้ใหญ่กว้างมากนักไปสับประหลาดเมืองตั้งหลายอยู่สวดสดีในกาละเดือนนี้อันเป็นเดือนตนสองละดูดหนาวมาหลอดดอกกะมนก็เป็นอันบานมากนักอยู่ตลาดสองข้างตังก็มาอันและเอตามประหลาดติงยังเม
ในวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถสินใจนี่เป็นสิบห้ากัมกับพัมเดือนตนสองเองและดูหนาวเต้าอากาศติราชอยู่บนปราสาทติดนอนนะก็ไขประตูเบ่งประตูปองเบ่งจอนพอดูอากาศเต้าก็ไปหันประจานขึ้นประตูละอากาศเป็นอันเรื่องงามมากนักปัญญาก็มาขันหนิงใจกันว่าถึงระดูหนาวมารอดดังอันควรจักระทำอันใดเป็นกิจการจุปีอันว่าอันปัญญาอากาศที่ใจสันนิแล้วก็เรียกอามาตตั้งสามนั้นมาที่นั้นปัญญาก็เจียนจาโดยอามาตตั้งสามว่าพลนาโตอามาตโจดุลาตันอามาตผู้ใหญ่รัตติญากังขึ้นประจันแจงก็ส่องแรงงามมากนักโดยเตจาในการล่วงแล้วจุปีกันว่าดอกกระมุนบานงามพระอันพระจันทร์เต็มดวงก็อย่างเข้าดูดัดดูหนาวดังอันเฮาตั้งหลายจักพากันจมเจินยินดีจักกัดตามซึ่งกันอันใดก็ดีบัดนี้กัดละมาลอดแล้วหมู่เอาตั้งหลายพอจักกัดตามอันใดจะดื้อตินันปัญญาตินันอามาตย์จิวัดนาคตะยกมือสากกับไว้ว่าพันเตคเดมาอาลาเจ้าจะเมืองมิตรลาเองราหมู่ทนโยตาเสนาอามาตย์กอบมหานักวันจักกะตามโศกจากาศึกจากะตามศึกปราบเอาอย่างบ้านน้อยใหญ่เมืองตั้งหลายเอาไว้แต่สมปานมหาราชว่าอันตินานสุมันนาอามาตย์ก่อตุนจาว่าก็เดบมหาราชเจ้ากันไปลบปราบเอาบ้านเมืองน้อยใหญ่ตั้งหลายมาไว้ดังอันเป็นดังคะนิ่งเป็นกันลำบากแก่มหาราชเจ้านักแลเต็มประกาศหนึ่งเมืองมิติลาของเฮานี่ก็มีอันนาตาเกตกว้างมากนักหยุดแล้วดังผู้คนการปาตึงดัดดุนาวดอกขมลบานงามพระจันทร์ส่องแจงมากนักสัตว์นี้ก็ควรสมควรเก่มหาราชเจ้าอย่าเกิดอันตั้งการใดๆนั้นเธอควรจะเสียงไปปัญจาตั้งเสมาอือเก่าตั้งหลายได้กินอิ่มสนุกสนานแต่ว่าอันส่วนอันว่ามหาราชเจ้าฟังมนตรีครับกองควรจะแลที่นั้นกาลวิจัยญามหมาดก็กล่าวคำว่าตุนสาวาคาเดมะอาตัดเจ้าอันว่าเมืองมิตินาของเอาก็ลุ่งเรืองมากนักกันว่าดอกนิบันงามวันเดือนเป็นเต็มดวงแถมประกาศหนึ่งละตุนาวมารอดดังอันแล้วเป็นดังผู้ค้ากัดนิ่งใจว่าใจเอาตั้งหลายมีปัญญาเป็นเก่าเป็นประธานสมเปื่อนปอนจากตั้งมีสติปัญญาอุจัยสับนางพระจันทร์เต็มดวงนั้นแลตินันปัญญาอังกติถามอามาตย์วิจัยว่าดุลาอามาตย์ว่าการยังได้จักสับแอกอายที่ได้จาจังไปทำใจอาจเสียงความสงสัยแทนาปัญญามิตรตาได้กล่าวแก่ฟังอามาตย์โอกาสก็มีใจใครไปหายังอัตธรรมอันแลเป็นอันวิจาอามาตย์ไว้สาปัญญาจิวาจิวกเป็นจุวาคุณโนคืออยู่ในส่วนอุทยานที่ป่าเอมาทุตยาปานพุทธและตั้งสุตวาราชาอันว่าปัญญาอังคติได้ยินคำดังอันก็มีใจจมชื่นมากนักก็ปงอัจญาอันนัดแก่สัตตติอังดารัจรสเล่มประเสริฐว่าหมดละมวลก็ปะฤทธิวันไปสู่ที่ฮานนาก็มีอันแหละตาดังอันปัญญาอังคติก็ไว้สาจาจิวากาว่าพันเตคเดผู้เจริญอาติยาปัตตาตั้งสี่อาปัญญาบ่ได้ประกันหนึ่ง
จ้ากูเลี้ยงอินทรีย์อยู่ลำบากหูตาเจ้าอากแจ้งใสเป็นดังปกติกะเราจะหรือติดนานอาจิตละกะตอบถ้อยเจียนจาวัดดุลามาอาจละเจ้าเป็นตามอาทิยะประการดังสี่บททุกยากลำบากสันดอยอันที่จักหากก่อนเก่าบินตาบาทประการหนึ่งอินทรีย์ตั้งอกมีวัญญาอุตาเป็นตนก็บอดเตียญาเสียอันดีถือว่าแจ้งใส่ปกติดังอันดุลาเจ้ามีเจตนาประสงค์อันใดประสงค์มาอยู่ที่อัญญาอันเจติดันปัญญาอังกาติก็เล่าเก่าคิดญาเป็นกตากะตังตโมกะตังตมังยังบาลีตั้งแต่ตนเดือเจกาผู้กาประสงค์ไขหูปัญหาตำว่าพันนาเตกะแดเจ้าตนเกิดในกัสสปโกตะละโยปุกกะโลอันว่าปุกกะลาผู้มีปัญญาเกินพึงกะตามพึงอันใดที่จักเป็นคุณและเป็นบุญแก่พ่อแม่ปุญญาตายายวงศาพี่น้องกุบาอาจารย์สมณพราหมณ์ที่ประโยชน์แก่บ้านเมืองอันจะปัญญาอังกติกะตาตามปัญญาจิตตากะก็มีโดยเป็นปัญหาตั้งหลายปุ่งนี้เป็นมาอาเสตะลึกแหลมมากหนักตว่าเพิ่งดีควรไปตามปาพุทธเจ้าอละอ่านเจ้าสาวกเจ้าตั้งหลายมวลหมู่ผู้เป็นลูกศิษย์ของปาพุทธเจ้าอันใดบัดนี้ปัญญาอุนเทมาตามปัญหาอันนี้กับจิตนาวาผู้บวชอนอกศาสนาคือมีสาธิติสัตนีอาระนันจะจิตกาดกันได้ยินปัญญาธรรมดังอันก็ขันตามว่าดุลามาอาราชเจ้าประการอันว่าพระธรรมกัดติตาได้กัดตามกุลแก่ประเมศนัตถิก็บ่มีแลกูตกมาตาอ่านว่าพ่อแม่ปุญญาตาใจวงศาพี่น้องกบมีในโลกนี้และโลกหน้าผู้อันเป็นอาจารย์กบบ่มีโกรธปุกกะโลว่าปุกกะลาผู้ใดได้สั่งสอนอึ้งกองดีก็บ่มีแลสัตตาอันว่าสัตว์ตั้งหลายเกิดมาจากนี้กอบมาเสมอกันเด่นแลอันครบยำบอบมีศีลอากอบบอดได้ดุรามาอาราธนาติปอันว่ากำนันมีจัตตากรรมนั้นกอบมีเปียเวียนก็ดีกว่าอาจได้ลูกนี้ตาตานิยาพุทธาอันว่าสัตว์ตั้งหลายบุงได้มาเป็นไปดังอันโหจัญญาวิจัยโยอันว่าตายตั้นตั้งหลายเที่ยงไหลไปตามหูเรือสันใดโยสัตโตอันว่าสัตตั้งหลายมวลหมู่ตาตาเตียวไปตามสัตดานจัตตาปาติเลียงปรับตั้งหลายได้34,000ประกาศกับออกมาประมาดังอันแลดุลมาอาราธตานังอันว่าการอึดตันกะเลติปุ่นดังตวาปัตตะฮือสืบกันมาจัดเดสิลางรักษาศีลฟังตามและเผาวัดนาก็ปล่อยเป็นเสียเปล่าจะแลอันว่าเจ้าจิกาผู้มิสาติทิเก้ากรรมปาพุทธเจ้าจักเนื่องแก่อากาติปัญญาหลายประการบ่เต้าแต่นานจิตนาก็ได้สำแดงอาภระบ่ได้ปาปกรรมอันตังบาปจริงกาเป็นกาถาสติเมกาดาธิวาเตโจปัตตดังนี้ดุรามาอาราชเจ้าอิเมสตากัญญากัญญาอันว่าสัตว์ตั้งหลายอันว่าปุกกะลาธาตุตั้งสี่เป็นตนชั่วประเสริฐจะแลจิตนาพุทธนั้นกล่าวเป็นกนาคาถาเป็นคำสอนนอกตามเองปาพุทธเจ้าเป็นจัตตาเป็นพญาคติตาตาในกนาอาจารัตตะกาวะอิโดยเตจาอาณาล่วงแล้วก็เกิดเป็นคนปุจจาจิตติธาตุแห่งพระพุทธเจ้ากัสสปะดอกไม้อโนจาได้มาแก่ดอก
นี่แหละเสียงอายุเองตนได้กังวลพวกกังวลเสวยกรรมวิบากเป็นคนทุกข์ยากลายมากนานกันว่าตายจะนี้พวกข้างัวก็เกิดเป็นอมาตย์แห่งพญาบัดเนวตัสมิงในขณะนั้นก็มีใจจิวาพิจักกาอยู่ในเมืองมิถิราก็เป็นคนทุกข์ยากเกณฑ์ใจอาเข้าของบอดใดก็มาสู่ที่อยู่สำนักแห่งพญาติกะตินานนั้นปรับมันได้ปิดนิ่งก็มีแลปิดนั้นใส่ใจจำกรรมอุปโทษศีลบำเพ็ญธรรมกาบกะนันใจผู้นั้นก็ได้ยินปัญญากะทิปากเจียนจากกับอาจารย์จิวกะกับอาตนาอามาตย์ทั้งหลายประการการต่างๆนานาปิตกะผู้นั้นก็ลองอายเสียงดังอันแลโสละจาอันว่าปัญญากะทิได้ตามใจผู้นั้นดุราใจเข็นใจมึงอย่างมาร้องไอ้ดังอีนยังได้ตินานใจผู้ยากไรเข็นใจไว้ป่อปัญญาเทวคเดมหาราชเจ้าข้าก็มีและนึกได้จัดอุนลางได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีผู้หนึ่งกันว่าพ่อแม่ของข้าตายละเขาของสมบัติมากนักรับข้าวของมาแล้วเป็นดีข้าวของมากนักอยู่ในเมืองกัสสตาภุนครพุทธและทมิกาดันนาอึดันเมตตาแก่คนตั้งหลายได้รักษาศีลฟังตามบทได้กาดข้าตายมาจากนี้ก็ได้เกิดในเมืองมิตราทินี้บัดนี้สั่งบัดได้ลาบบุญกุศลอันได้กระทำเมื่อจัดปางก่อนได้อ่านพูดทุกใจนั้นจาตินานปัญญากติได้ยินคำกล่าวซึ่งใจคิดได้เขียนใจแก่จัดปางก่อนเกิดเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ที่ตายลาซึ่งเก่าของได้แทนสมบัติเป็นดีมากนักหื้อท่านบอกกาดท่านรักษาศีลฟังธรรมอยู่ใจกันว่าตายจากนี้เมืองก่อนเกิดเป็นคนในเมืองมิตรรักก็อาจส่วนบุญส่วนกุศลเป็นคนทุกอย่างไร้เขียนใจสัตว์นี้ปัญญาพระก็กะนิ่งใจอันการอือดันฟังตามรักษาศีลฟังตามเป็นประโยชน์สักอันอันว่าคุณแห่งพ่อคุบาอาจารย์ก็บ่มีได้กระทำอันหนึ่งเที่ยงศูนย์เปล่าอันหาประโยชน์บ่ได้การตายจากเมืองโคนได้เกิดมาเป็นดังใจขี้ลายอยากลายนี้แหละนานหนอโดยเอ็ดส่วนบุญกุศลได้กระทำปังการปัญญากาติกาในกาใจแล้วก็ได้กระทำตานบุญเลตนาอาทะได้กระดานันปัญญาอังกาติได้ยินกล่าวคำซึ่งบุคคลตั้งหลายมีตนว่าจินนากาลาพัตตาอามาตย์กล่าวคำผิดตามขนองตามเป็นมิสาทิฏฐิกระทำผิดมาเป็นถูกปัญญาอันจบด้วยจุปการจริงเก่าอำลาขึ้นสู่อย่างที่อยู่เมืองมิตรรากบมิอันลำดับมาปัญญาติอันพิษเป็นจอบประกอบด้วยกรรมบอดี้ต่างๆนานาเป็นกองมิสาทิตีบ่อาจอยู่ตั้งกองตามเป็นดังแต่ก่อนดูแลสุขทุกข์แก่ไพ่ประชาราษสะดอนได้กระทำกระจอบก็มิหันแหลดนาตินอนนานางลุจิมาลากุปมารีอันเป็นลูกสาวแห่งปัญญาอังกตินั้นได้อ่านปัญญาเป็นพ่อตนได้กระทำผิดจากกองตามมีตนว่ามิสาทิติอ่านผิดเป็นชอบบอกกาดนางนั่นกาดนาต่ำก้อยหมดใจพระปริวันไปสู่ป่อเจ้าไปสู่ที่พ่อแม่เองตนไว้สาคาแดปัญญาพิษปิตาบรรดามีความสุขเศร้ามองใจที่ได้กระทำผิดถูกทำละขอพระองค์กรรมเพราะเลิกสากทรงสากาดยังกองจำกิเลสตัดอาจนันเตติดนอนนะหัญญาอังกติผู้เป็นพ่อกระทำเนิดน้ำเจนาสันนันปัญญาก็อ้องนั่งดาดนั่งนุจิตดาลูกตนพระกันนั่งเก่านานาและนาตินานนางกุมารีผู้เป็นลูกก็ร้องไห้เสียใจมากนักนางก็อธิษฐานกับไตรเบื้องบนด้วยเตจะแรงอธิษฐานนั้นลอดถึงจันฟ้า
ดทาโพธิสัตโตนาลโตในกัตตนานนอโพธิสัตปังเนื้อได้สเวสีอยู่บนจันปาบนเทวโลกจิวัตนาลตะวะอานนาอันว่าพญามาอาสจจะหูวะนังรุจิตตาอาทิตตานวนาปัญญาอาทิผู้เป็นพ่อได้กัดตามบ่จอบพิษตามขอบของศีลทำเป็นมิสาทิธิดังอานนาแล้วนาลตาผู้มีพรมวิหารตั้งสี่เสด็จจากจันปาสุโลกเมืองคนแล้วนี้ละมุดเป็นดังเหลือฤศีตาจตานีมิติตาก็เข้าสู่ปราสาทเองปัญญาอังกติราชเจ้าตินันปัญญาอังกติมหาราชเจ้าอาณาตะนาตาจริงเจียนจาดโดยว่าดุราตันเป็นไปดังอันนาอาตะตนหนุ่มเต่าก็บอกตั้งแต่เก่าสุดปลายคือปัญญาตนบุญไปองค์อาจหูแจ้งกาจุปะการพระผู้บานอังกติก็โอกาสตุนสาปัญญาณาตะนั่งเหนือจนาเต้นแก้วปลานาตาตนปอนแปลวบุญมีไขวัดที่สอนกล่าวบอกกล่าวท่านผู้บานอุกิจจการเป็นบาปเป็นบุญได้เถิงคุณนาตนาอันว่าโคโฮเนอตั้งหลายในโลกใต้ได้กัดตามกรรมอันใดก็ดีกับนั้นจังบ่หนีแหละนาท่านตินันปัญญาอากาติราชได้ยินกรรมโอกาสสอนปลายเต้าก็กะนิ่งใจกึดแล้วยังตนแก้วได้กัดตามบ่ดีเป็นตังมิสาทิตินอกเขตพิจาริตกองตามก็ไขกรรมว่าต่อไปนี้เอาศีลอาศีลแปดมารักษากับตนกับตัวจักบอกหมู่มอบาปเละนาปัญญาก็ตามปัญญานาดัตตะว่าดูลาเจ้าตนมีบุญนะได้ลงมาโปรดผู้กาดนี้สายสั่งหูได้ว่าอัญจาตินันปะนารัตตะไกขิญาดังอันแล้วก็เอามือจีไปที่นางลุจิตลาผู้เป็นราชธิดานั้นเล่านางหนอดดาวได้อาทิตย์ดานกันหนอดตะลงยันเก่าแล้วพระก็ลาพระตุนแก้วขึ้นสู่อย่างที่อยู่พรมบโรคก็มีวันนานตินานนะบรรยากาศที่สันตะเสริฐนางลุจิตดาว่าเป็นลูกกตัญญูตนต่อพ่อต่อแม่ยามได้ลงพิสาทิติพิจากกองธรรมแต่ไปนาปัญญาคติตั้งหยุดในศีลบอกาดบอกประมาทต่างตานด้วยนิตานจายจาดเกิดเป็นคนก็เอาตนนะไปเกิดจันปาเทวโรคเมืองบนเป็นเทวบุตรตนวิเศษภิกขเวทุลาภิกขุตั้งหลายเอาตาตากะตะปังได้เกิดเป็นนรตะมหาพรหมก็สั่งสอนนะหัญญาอังกติได้เป็นสมาคมกับคนปาระปัญญาได้เป็นคนตบอดนั่นแลลวดมิจาติอาหารพิษเป็นจอบอุปปมาอุปปมายเหมือนปลาตัวอันเน่าเหม็นป้อยเอาใบเอาใบขาห่อไว้สันใดอันว่าใบขานั้นก็เตี้ยงเหม็นไปอันแลตัดสมาเอตคนตั้งหลายอย่าได้ไปสู่คนที่อันตปานเสมอดังคนตบาดจะเป็นอุ่นตางไปสู่นรกเสียตั้งสีนั้นและเอตนานาตั้นตั้งหลายจงใจปัญญาเปิงแต่ไปอาสู่คนที่เป็นนักบาดผู้มีศีลธรรมชื่อว่าตังเพลตันตังเตียวจักไปสู่รอดนี้ดาปานก็มีอันแดดนาสัตตาอิมังธรรมเทศนา จัตตกังสมุตตานีพระพุทธเจ้าเก่าสนานจุมนุมจักโกอันเป็นกตาลโพธิวัตตโตสิโกตาวิจโยสัตติปปมุกัลลามะพิจสุตนาโกตาโกตาเอเตตุจิตาลาจัตนาปัสสัตตาโพธิสัตโตนัตตโตอิติกะโตนากาจา
สัมมาสัมมาพุทโธเอวังตะเตจัตตะกังดังนี้ภิกขเวภิกขุทั้งหลายอันว่าอมรัตตวันนั้นก็ได้แก่ติวัตตัดบัดนี้วิจจาอมรก็ได้แก่พระสัตติโพธกัตตนนาสุมนาอมรก็ได้แก่พัทธเตนในกาลบัดนี้แลปิจกาพุทธยักษ์ลายวันนั้นก็ได้แก่พระมหามกกาละในกาลมาส่วนอันว่าจินกาณันก็ได้แก่สุนาคันตาละบัดนี้นางนุจิตตาเป็นลูกสาวปัญญากาติวันนั้นก็ได้แก่นางอุปราวันนาเตติกาละบัดนี้ส่วนพระปัญญากาติราชญาติโคตอาตมิตติดาก็ได้แก่มหากัสสปะนั่นแลโพธิสัตโตส่วนอันว่าเจ้านรตะตนองค์อาจเสด็จญาติจากเมืองกลมาสอนตราชปัญญากาติเจ้าเมืองมิตติดาอาจยังมิสาทิติก็มาได้แก่พัตตากาตาที่เป็นที่พึ่งที่แจ้งแก่คนทั้งหลายในโลกเสมาพุทธะเดชจาว่าคนทั้งหลายอันตั้งอยู่ในกองตามนันกาได้แก่พุทธะบดีสัตว์ทั้งสี่เองปัตตากาเตในตุมเปภควันตาสัทธาทั้งหลายเข้าสู่อารามอุตันรักษาศีลฟังตามจำศีลลำดับไปที่ว่าบอบประมาทในชีวิตตนได้บุญกุศลนานใดก็ตามกระตื้นนั้นอานิสงส์มากนักแต่นการได้ตานได้ฟังตามสนามจำชื่อเป็นไม่เต่าสนตนอันเก่าได้พ้นจากนิลปานเตดีเตเตเมนว่าญาติกาพ่อแม่อันคนตั้งหลายปุ่งนานอยู่ไปหลังเอาตามทศชาติสิบชาติตันกำจูศาสนาอุทิศบุญกุศลท่านไปนาย่อมได้ถึงอานิสงส์ได้ถึงพ้นจากต่างทุกข์ต่างยากที่ต่างผ่านได้สุขเจริญบานและนานิติต่างคิญาธรรมชาติอุเบกขาตะมีปัจจาสิบชาติผูกท่วนแปดกอบบังคมสมเลศเสด็จเอาละศรัทธาญาติโยมอนุโมทนากับโยมเมตติมเนาะเมตติเพิ่นฟังอนุโมทนาสาธุโดยที่เข้ามาดูเนาะที่เข้ามาดูโมทนาสาธุสาธุเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพได้ติดน้ำเต็ดธรรมพระเจ้าสิจะปลูกทน8ใกล้จะจบแล้วนะศรัทธาญาติโยมวันนี้เนื้อเรื่องมันก็มีว่าเมื่อสมัยปางเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮานั่นได้ทรมานอยู่ที่ป่าเชตวันะอารามได้สั่งสอนบรรดาสัตว์มีภิกษุเป็นต้นศรัทธาญาติโยมเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเฮาได้ทรมานได้บำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานอยู่ที่ป่าเชตวันอารามได้สั่งสอนยังสัตว์ดังหลายมีบรรดาภิกษุเป็นต้นแล้วก็ได้มีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมิถุราก็มีพญาเจ้าเมืองตนหนึ่งชื่อว่าอัคคติเป็นเจ้าเมืองมิถุราเจ้าเมืองนี้ก็มีลูกสาวอยู่1คนชื่อว่าลุจิลากุมารีท่านพญาเจ้าเมืองนี้ที่ปกครองบ้านปกครองเมืองชื่อว่าอัคคติเมืองมิถิรานี่สตาญาติโยมก็มีอามาตย์3คนด้วยกันเป็นบรรดานักปราชญ์อยู่ในเมืองมิถุนาอยู่ใกล้กับพญาเจ้าเมืองชื่ออัคคติตลอดเมื่อพญาเจ้าเมืองมีปัญหาอันหยังก็จะได้อื่นจะได้บอกคือ3คนที่เป็นอามาตย์ที่อยู่ใกล้ตนเนี่ยใครตัวเด้อ3คนอามาตย์3คนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวเจ้าเมืองมิถุราชื่ออย่างมีวิจัยคนหนึ่งสุมานะคนหนึ่งอรัตตะคนหนึ่ง3คนวิจัยสุมานะอรัตตะ3คนเนี่ยจะเป็นคนใจที่อยู่ใกล้พญาเจ้าเมือง3คนพญาเจ้าเมืองมีอันอย่างจะห้อง3คนนี้มาปรึกษาถ้าบ้านเฮาใครว่าเป็นที่ปรึกษาของพญาเจ้าเมืองเนี่ยนะสาธาญาติโยม
จะเนี่ยอันยังก็จะถามสามคนนี้เสียก่อนแล้วก็ถึงจะได้เนี่ยการต่อไปถ้ามีเรื่องอันยังสงสัยพญาเจ้าเมืองก็จะห้องสามคนเนี่ยมาถามที่ได้หูได้หานพญาอังคติเจ้าเมืองมิถุราอยู่มาวันหนึ่งสตาญาติโยมก็พญาเจ้าเมืองคนนี้ก็ตื่นเมื่อคืนได้นอนละมาโอ้เป็นวันเดือนเปลงเป็นวันเดือนหยีเปลงสตาญาติโยมกระทำพระจันทร์จันทร์เป็นแจ้งแสงสว่างทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกับเมื่อวันเปิดหน้าต่างพ่อโอ้ดอกไม้นั่นกับมันดอกไม้นี่กันนักมีความสุขกลับไปสะดุดใหญ่ต้นหนึ่งสถาญาติโยมโอ้ประเด็นนี้เป็นยันเมฆก็คือย้ำหนาวจะเกิดขึ้นแล้วหน่อยพญาอังคติเนี่ยก็เกิดความสงสัยแน่ใจว่าโอ้นี่กันจะถึงย้ำหนาวแล้วเขาจะต้องเนี่ยอันยังได้อย่างหนึ่งเป็นประจำก็ได้ไปเรียกห้องอามาตย์สามคนมาที่ในปราสาทไปเรียกร้องสามคนนั่นน่ะฮ้องมาฮ้องมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไปมีกะฮ้องวิจัยสุมนะอรัตตะมาปรึกษาเมื่อสามคนมาถึงที่ในประทับที่อยู่ที่อาศัยของพญาเจ้าเมืองอคติเมืองมิถิราเรียบร้อยแล้วก็ถามสามคนเนี่ยสตาซึ่งเป็นอมาตย์ว่าวันนี้นะมีเรื่องจะถามต่างๆนั้นนะว่ารู้หนาวมารอดแล้วอรัตะผู้เป็นอามาตย์ก็บอกว่าโอ้ท่านพญาเจ้าเมืองเมื่อถึงฤดูนี้มาแล้วนะเฮาแน่จะเนี่ยเฮาแน่จะทำการทำงานคือเฮากับทหารเฮากับนักคนเฮากับหลายไอ้กะเฮาไปเป็นศึกไปปราบไปยึดอำนาจเมืองเนื้อใหญ่ตั้งหลายมาเป็นของเฮาหิดีก้าสัทธาญาติโยมวิจัยวิกาสุมนะนั่นก็บอกว่าโอ้พระนั่นปัญญาเจ้าเมืองมิถุราของเฮาเนี่ยก็กว้างขวางใหญ่คนทั้งหลายก็อยู่นักหนาป้าป้านแล้วเฮาปัจจุบันนี้ยานะเฮาน่าจะไปหาผู้ที่มีศีลมีธรรมเฮาน่าจะตั้งอยู่ในตนเป็นศีลเป็นธรรมเฮาไปมีอย่างเฮาก็ไปถามเปิ้นกะญาติโยมทั้งหลายบรรดาสัทธาญาติโยม3คนนั้นก็เลย2คนนั่นกับปากันไปหาผู้ที่มีศีลมีธรรมในเมืองมิถุราสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยสถาญาติโยมมีคนบวชนอกศาสนากันนักเนี่ยสถาญาติโยมคนนอกศาสนากันนักเหมือนกับที่ในบ้านเมืองเฮาปัจจุบันเนี่ยเขานอกศาสนากันหลายไอ้กะญาติโยมทั้งหลายเจ้าเมืองมิถุราก็ไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ผลสุดท้ายสถาญาติโยมเปิ้นมีลูกสาวคนหนึ่งเปิ้นเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลหันว่าป้อของเปิ้นเนี่ยกลัวเปิ้นหลงพิษจะไปตกอยู่ไปตั้งอบายภูมิกับอันอีกก็ได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานต่างๆนานาสถาญาติโยมก็สุดท้ายก็ได้ไปหาคนที่เปิ้นอยู่บนสวรรค์ร้อนไปถึงอันแล้วก็สลายมาเป็นคนมาบอกต่างที่จะต้องอยู่ปัจจุบันนี่ฮึเพื่อได้เดือดร้อนกัวเจ้าเมืองมิถุนาได้หลงผิดสถาญาติโยมโดยลูกของเปิ้นเนี่ยบวชลูกป้อมเปิ้นได้หลงผิดเพราะการหลงผิดเนี่ยอย่างไปแล้วจะทำให้เฮาเสื่อมเสียไปก็ได้มีพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยสตาได้เสด็จมาโดยการอธิษฐานของนางลูกสาวจิรุจิลากุมารีนะอธิษฐานประกวดป้อมเปิ้นได้เสด็จมาพุทธเจ้าของเฮาได้เสด็จมากับว่าท่านพญาเจ้าเมืองในแต่ท่านถ้าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าคนเนี่ยท่านต้องมีอยู่3ประการ1ทานศีลและภาวนาเจ้าเมืองมิถุนาบ่เคยได้ยินอย่างอ่านก็ถามว่าเอ๊ะทานคือทานอย่างใดอ่ะศีลคือศีลอย่างใดภาวนาคือภาวนาอย่างใดบ่เข้าใจคือบ่ได้ยินสักเตื้อสถาญาติโยมได้ยินแต่จะโลปบค่าศึกก็ไปยึดเอาเมืองด้านเมืองนี้ก็ดีไงโอ้สัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสัทธาญาติโยมก็มีใจคนหนึ่งอยู่ในเมืองมิถุราฮะนะจัดก่อนอยู่ในเมืองหนึ่งก็ได้บอกห้อยขึ้นมาก็ได้บอกร้องไห้ดังบะดังนี่ทำให้เจ้าเมืองมิถุราก็ถามโอ้ท่านร้องไห้เนี่ยโอ้ท่านปัญญาเจ้าเมืองจัดก่อนเฮานะก็เป็นคนที่มีสิทธิ
ป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีแต่อยู่ในเมืองและบ่ห่มตานคือบ่ได้ห่มช่วยคนตละหันใจหันคนตุกตะมาแล้วก็เกิดความนี้ทำตัวประหารกันเลยเกิดไปเป็นคนตุกเนี่ยเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบอกให้เปิ้นหูพญาเจ้าเมืองหูพญาเจ้าเมืองได้ฟังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาก็ยิ่งเข้าใจยิ่งขึ้น สมานศรัทธาญาติโยมเนาะตานกับศรัทธาญาติโยมก็ยังพระเวสสันดรเฮาตานกูสิ่งกูอย่างตานเผ็ดลูกเผ็ดเมียตานเผ็ดจังแก้วสปะสปันก็บ่ท้อในการตานสมผลสุดท้ายพระเวสสันดรเฮาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สําเร็จได้ฮู้น่ะศรัทธาญาติโยมได้ฮู้จักบุญปอคุณแม่ได้ฮู้สปะสปันอันเนี้ยเพิ่งฮึดตานเพิ่งสอนเรื่องตานตานก็ฮึดตั้งใจตานสิ่งที่ตานบุญสําเร็จด้วยการฮึดตานแล้วก็เฮาก็จะมีขึ้นและจะเป็นที่ฮักของเทวดาและเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายเพิ่นสอนนี้ศีลก็เป็นศีลที่หอมภาวนาก็เกิดปัญญาสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วเฮาก็จะฮู้เป็นต้นเพิ่นสอนจนที่ยิบสถาญาติโยมทั้งหลายโจรเจ้าเมืองมิถุนาเนี่ยสตาได้สนใจเรื่องการตานศีลและภาวนาปุตสุดท้ายก็เสี่ยงอายุขัยไปตายไปได้ไปเกิดเป็นอันสุดท้ายก็ได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหอสตาญาติโยมอรัตตะนั้นก็ได้คือเป็นเทวทัตเนี่ยวิจัยนั่นคือเป็นพระสารีบุตรเป็นพระโมคคัลละสุตมานะนั่นอันนี้แหละสตาญาติโยมบรรดาปุ้ยแม่อุ้ยปะออกแม่ออกเตี่ยธรรมภาพได้เตศพระเจ้าสิบจาติเพื่อเป็นการสลองศรัทธาของเมธจันเพนคำพุทธาที่เปิ้นได้เป็นเจ้าภาพเพื่ออัตมาภาพพร้อมด้วยแม่เพนตาจ้างคนสู้ชีวิตเปิ้นก็ได้ตั้งใจตานเอาธรรมผูกนิดตานไปหาป่อตานไปหาแม่ตานไปหาปีตานไปหาน้องตานไปหาญาติกาพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ด้วยบุญกุศลที่อาตมาภาพได้เตดนี้ก็ขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่บ้านที่จองก็นำอนิสงส์แห่งการเตดนี้ไปให้เขานั้นได้รับได้กินนโมทนาพ้นจากที่อยากได้ภาคจากที่ทุกตลอดถึงโยมแม่เพนจันเพนคำโพธามีความทุกข์ที่ไหนก็คือความทุกข์นั้นหายไปเจ็บที่ไหนก็ขอให้มันหายไปด้วยอนิสงส์แห่งพระเจ้าที่ทราบผู้ทุ่นแปดผู้นี้แม้ว่าแม่จันเพนคำพุทธาปรารถนาสิ่งใดก็ขอคือแม่เพนนั้นจงมีแต่ความมุ่งมั่นปรารถนากุสิ่งกุอานกันเนี่ยด้วยบุญกุศลที่ได้ทำไปก็ขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญเนิบอันนี้ธรรมภาพก็ได้เทศคือจบไปแล้วสถาญาติโยมกระจายเวลามา45นาทีแค่แห่ม10นาทีนี่ก็จะได้เปิดสายช่วงที่2ช่วงจะเจ้าตี4นั่นก็มีแม่ปราณีฝางแม่จันติบแม่บัวคามหนองล่องลันนาน้องเบลเนี่ยแม่บัวคามแม่งอนฝางป้าแดดแม่วินวลและก็พ่อน้อยบุญปันฝางกัดนัดแม่น้อยแม่สุกแก้วพ่อบุญตันเจดีสามยอดแม่เพนตาจางเจ้าภาพเนี่ยอนุโมทนาสาธุเนาะเอาอันนี้ธรรมภาพกำลังเปิดโทรศัพท์อยู่เนาะเปิดโทรศัพท์อยู่อายมราวันอนุโมทนาสาธุยมราวันเข้ามาแล้วอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้เพิ่งฟังจากเรามะคงดงบัดแอนที่เนี่ยที่บ้านยังไม่ชัดเจนเนาะอนุโมทนาสาธุเนอที่ฟังที่โทรเข้ามาเนาะที่เข้าทางเฟซทางไลน์เมป้าทีมเขาเข้ามาละจะเมเพนเขามาละมาหลายคนละเนาะนี่เนี่ยบ้านเรามะดงกันนะมะเรามะคงนะอนุโมทนาสาธุเนอะเอ้าโทรเข้ามาสตาญาติโยมเปิดโอกาสให้โทรแล้วเวลา10นาทีท้ายนี่เนาะเอ้ารวมเลยนี่รวมเลย082 885 7725รวมเลยเนอะตันไผ่ตันมันเอ้าจะเลิญปอนภาวนาลูกอันนี้พ่อบุญมีเนี่ยครับพ่อบุญมีพ่อบุญมีว่าจะได้ครับชัดเจนนะครับพ่อแม่นี่เจ้าละชัดเจนนะชัดเจนนะปอนะครับ
ป้าบุญมีป้านิปานังได้โอ้ยอยู่บ้านแล้วครับฝุ่นตกก็ฝุ่นตกก็เมืองแกงอ่ะฝุ่นตกเลยยินดีเนอะยินดีเนอะป้าเนอะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเทียนเดี๋ยวเราจ่ายแล้วเรื่องน้ำคู่กับไว้สาไว้สาคุณเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านหนูแม่อามรเจ้าทุ่งแม่ไปฟังหลายทีกำลังมาถึงภูแปดเนาะเออลังฟุกภูแปดเนี่ยแม่อยู่แม่ปันไปไหนวันนี้แม่จะได้ความกะโลกะลาบละเออความกะโลกะลาเป็นอสมอกะเจ้าแม่เป็นอสมอได้ทิมจะ34ละโอ้ยินดีอนุโมทนาเนอะเจ้าด้วยข้างเจ้าไปเดียวมันไข้เป็นไข้กันมันฝนตกยินดียินดีนะแม่เนอะเจ้าแม่คือกำลังใจท่านมาคูยินเนอฟังอยู่ขอบคุณเจ้าขอบคุณอนุโมทนาสาธุนะแม่เนอะเจ้าไหว้สาธุเจ้าจะเลิญปอนจะเลิญปอนไหว้สาธุเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ลีอยู่ลีแม่ท้องเจ้าโอ้เดี๋ยวว่าวันนี้อย่างเต็ดทำยาวจ้ะเขาเต็ดทำยาวไงทำผูกนี่ยาวเนาะเออทำนี้ยาวยาวสาระดีก็เพื่ออันแม่ท้องจะลูกกันไงเจ้ายินดีนะแม่ท้องเนอให้กำลังใจท่านพระครูเด้อขอบคุณเนอเจ้าจะเลิญปอนจะเลิญปอนแม่ท้องจะเลิศสาผ่านครูครับโอ้อันนี้นาน้อยกับนาน้อยประนันประเสริฐคนใดเองนะครับเอาประนันประเสริฐประเสริฐว่าจะได้วันนี้ฟังประจําวันดีแล้วเข้าใจดีนอนจะรับอยู่แน่กะแน่กะเนาะครับฟังแล้วมันก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องมาที่วัดดําคํานําคําทําเนาะเออยินดีนะประนันเด้อพอทําดีเอาได้ดีนะเข้าท่านครูเนาะเออยินดีเนาะบุญรักษาเนอฝังทุกวันประจำไว้ฝังกระเด้งที่ถอดขาเข้าหน่อเออยินดีนะป้าหนานเนาะครับขอให้ท่านครูยินดีมีชื่อไปในวันยาวๆนะครับเน่ปอนนี้ปิ๊กไปที่ตาเจ้าตูนตัวเนอครับไปสาครับเจริญปอนเจริญปอนป้าหนานประเสริฐเจริญปอนครับขอให้สาครับท่านพระครูพ่อบุญธรรมครับผมว่าจะได้วันนี้ก็น้องไว้ค่าเลยท่านอยู่เออน้ำท่วมน้ำท่วมก็ว่าท่วมบ้านผมนี่ว่าท่วมครับอยู่ที่สูงเนาะครับเออบุญรักษานะปอนเนอร์ฟังอยู่เนาะครับผมจะฟังตลอดวันติดมาก็ยินดีนะครับบุญรักษาเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนจะไปแสดจอนี่ยพระครูเออเม็ดเหลวเนี่ยเจ้าเม็ดเหลวว่าจะได้วันนี้ม่วนดีนะพระครูสี่สี่บาทตอนก็ซ้อมได้ยินเป็นโทได้ยินได้ยินเป็นโทเนาะเจ้าเม็ดไตหาเซฟนะบางนี้นะถ้าบอกฟังกันเนี่ยฟังแกวันก่อนนั้นยังของเพลงอยู่ด้อที่ลุงแหน่นอนเออวันได้ยินได้ฟังเม็ดไตว้าวอ๋อยินดีเนอะไม่เหลวเนอะกับว่าสาเจ้าอนุโมทนากับที่เตี้ยนสันเทศเด้อท่านพระครูเออยินดีเนอะจ้ากับว่าสาเจ้าเจริญปอนไม่เหลวไม่เหลวเจริญปอนไปจ้าพระครูเจ้าไปฟังอยู่เนอะว่าจะได้พี่น้องลำปาง แม่ยังก็ไม่เหือนเจ้าฟังอยู่เนาะเจ้าฟังอยู่มาฟังทุกครั้งอ่ะฟังทุกครั้งน้ำท่วมก็เออบางครั้งก็โทรมาชั้นเพิ่นน้ำท่วมก็แม่เฮือนฮะน้ำท่วมก็น้ำท่วมก็น้ำท่วมก็อ๋อมันเป็นอย่างเจ้ายินดีเนอเจ้าจะเลิญปอนเนอแม่กำลังใจเนอะจะเลิญปอนเจ้ากลับมาจากปอนจะเลิญปอนช้าเจ้าอยู่ที่ไหนแม่จันฟ้องนะก้าโอ้แม่จันฟ้องลำปางเห็นไหมละลำปางไม่แห้งเนี่ยลำปางเออนี่ได้ยินเนาะสนามนี้นี่แหละสนามนี้มันดับเนี่ยมันแปลงใหม่เออแม่กันตื่นมาไปกับมิกวันนี้แม่ไปไหนอันนี้ไปชอบตุ่งชอบหน้าตีอ่างเออยินดีเนอะจ้าบุญรักษาแม่เนอร์แม่จันฟ้องกำลังใจเนอร์แม่จันฟ้องเจริญปอนนะแม่เนอร์เจริญปอน
จริญปอหนึ่งเจ้าอยู่ที่ไหนฟังอย่างนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ้อโสภารามหงฝายแม่นละแม่นละเจ้าหงฝายว่าจะได้พี่น้องหงฝายแม่แดงฟังเป็นประจำทุกวันเลยโอ้นึกว่าลืมกันเนี่ยเจ้าได้ฉลาดดีเนอะยินดีนะแม่เนอเจ้าเจริญพรนะเจ้าเออสายสุดท้ายเอ้าสายสุดท้ายเอาเจริญพรสายสุดท้ายเจริญพรจ้าว่าจะเจอทางพระครูเอออันนี้เนี่ยอันนี้นี่ก็ตุ้งปีเนี่ยเจ้าตุ้งปีว่าจะได้ไม่ทัดโอ้มันหมดคิดจำฟังสมาธิฉีดอ่ะเออยินดีไม่ทัดเนี่ยตุ้งปีเนี่ยเจ้ายินดีนะแม่เนอเจ้าเวลาจะหมดละแม่เวลาจะหมดละเจริญพรอ่ะเจริญพรมาบุญไหมอ่ะเจริญพรกาบภาษาเจ้านะน้องครูเจ้าเอออันนี้เนอแม่ขมูลเจ้าโยมแม่ฟังอยู่เนอเออน้ำท่วมกว่าแม่ขมูลฝนบัดเดี๋ยวนี้แห้งแล้วเจ้าโอ้ยินดีนะแม่เนอเจ้าบุญรักษาแม่เนอบุญรักษาเจริญพรเอ้าศรัทธาญาติโยมปิดก่อนเนาะปิดก่อนจะหมดเวลาแล้วเนอเอ้าหมดเวลาแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะอาตมาภาพนุโมทนากับพ่อบุญมีเมืองกลางแม่อมรทาโดยข้างแม่ทองลี้ปนานประเสริฐนาน้อยพ่อบุญธรรมปุ่งน้องแม่เหลวจอมตองแม่เฮือนลำปางแม่จันฟองลำปางหัวไฟแม่แดงแม่ทัดตุ้งปีแม่ขมูลเปียงป่าเป้าก็เอาใจช่วยพี่น้องอำเภอเวียงป่าเป้าทางเวียงป่าเป้าฮะเนาะทางที่อาตมาภาพได้หานโอ้น้ำท่วมก็ขอเอาใจช่วยเนอะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะคงจะดีขึ้นต่อไปก็ขอขอบคุณที่คนที่เป็นไปช่วยเหลือเติมแท่งการครูบาอาจารย์เอาข้าวปลาอาหารไปส่งเอาไปแจกก็อนุโมทนาด้วยเนอะบุญกุศลคุ้มของรักษาสถานญาติโยมเฮาที่โดนน้ำท่วมเนาะก็โอกาสหน้าก็ขออย่าได้เกิดขึ้นต่อไปเกิดขึ้นครั้งนี้ก็มันหายไปเลยบ่ต้องมาเกิดขึ้นแล้วขอบคุณสถานที่ใจบุญที่เปิ้นเอาอย่าไปแจกเอาจังไปจ่ายด้วยเน้อไทยที่สุดนี้ก็อนุโมทนากับสถานญาติโยมทุกท่านทุกคนที่โทรมาเน้อบุญรักษาเน้อคิดและปรารถนาสิ่งใดก็ขอคือสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสมดังคถาบดีว่าสัพพีติโยวิวัสสันตุสัพพะโลโกอินัสสันตุมาเตมตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทอนะสีริสะนิจังอุตตาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลัง